อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับทหารสื่อสารม้าด่วนมาถึงแล้วเสี่ยซุนจือไม่ต้องทำลับๆล่อๆหรอกข้ายังไม่ได้นอนถวายบังคมฝ่าบาทฝ่าบาททหารสื่อสารม้าด่วนมาถึงแล้วอง13รอเข้าเฝ้าอยู่ข้างนอกให้เข้ามากระหม่อมฮะน้อง13แม่น้ำพวงหัวล้นตลิ่งใช่ไหมน้ำท่วมอย่างหนักไร่นาเสียหายราษฎรต้องอดอยากล้มตาย 2,000 กว่าคนแล้วถึงจะซ่อมแซมไปบ้างแล้วแต่ว่ามี2จุดที่ยังไม่เสร็จทำให้น้ำท่วมรีบซ่อมแซมในจุดที่พังเปิดครั้งช่วยเหลือราษฎรพะยะค่ะแต่ข้ายังเกรงว่าเงินช่วยเหลือจะไปไม่ถึงมือของราษฎรที่เดือดร้อนนะสิหลังลงโทษขุนนางที่ช่อราชบังหลวงคงจะไม่มีใครกล้าทำเช่นนั้นอีกพิธีบวงสรวงเตรียมเสร็จแล้วเชิญฝ่าบาทเสด็จประกอบพิธีเรื่องการสอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจะผิดพลาดไม่ได้รีบเดินทางฮ่องเต้เสด็จแล้วฮ่องเต้เสด็จแล้วพร้อมพระองค์ไถ่เหอยงเจิ้งเป็นโอรสคนที่4ของคังสีหรือว่าเขาใช้อุบายเพื่อแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทฉายาเป็นฮ่องเต้ที่เยือกเย็นปีที่13ยงเจิ้งแม่น้ำหัวโหล้นตลิ่งตะวันตกเกิดสงครามขุนนางมากมายเข้าร่วมประชุมสถานการณ์ทุกจุดตึงเครียดยงเจิ้งรับศึกนอกศึกในแต่ก็ปกครองแผ่นดินอย่างไม่ย่อท้อทรงงานอย่างหนักด้วยพระปัญญาพยายามรับมือกับความหายนะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เลือกคนเก่งช่วยชาติด้วยพระบารมีของบรรพชนข้าต้องการจะให้สอบคัดเลือกเป็นหาคนเก่งมาช่วยชาติรับใช้ราชสำนักบ้านเมืองและราษฎรฝ่าบาทสมพระปรีชาทำไมไม่เห็นน้องแปดน้องเก้าเลยน้องแปดส่งคนมาแจ้งว่าทางบ้านเกิดเรื่องมาร่วมพิธีไม่ได น้องเก้าน้องสิบการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่ข้าเป็นประธานคุมสอบข้าไม่ไปไม่ได้พี่แปดฝ่าบาทคัดเลือกขุนนางเก่งเขาเอาแต่พระทัยตัวเองจนท่านพี่เกิดอาเพศจนท่านล้มป่วยถ้าฝ่าบาททรงทราบคงไม่เต็มหนีท่านพี่มันแน่นอนอยู่แล้วถวายบังคมฝ่าบาทตามสบายถวายบังคมฝ่าบาทน้องแปดเจ้ากำลังไม่สบายไม่ต้องมาพิธีหรอกขอพระทัยฝ่าบาทเจ้าคิดฆ่าพวกนี้ฝ่าบาทเสด็จมาไม่รายงานข้าสั่งห้ามพวกเขาไม่ต้องรายงานเราเป็นพี่น้องกันไม่ต้องมากพิธีแล้วเมื่อกี้ข้าได้ยินพวกนักพรตที่ร่ายรำผีตาขนบอกว่าในจวนน้องแปดมีพูดผีปีศาจอาละวาดมีสาวใช้กระโดดน้ำตายเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นข่าวคราวมากกว่าใช่ฝ่าบาทถ้าพี่แปดเห็นพวกปีศาจจึงนำดาบอาญามาขับไล่พวกปีศาจพวกปีศาจมันดุร้ายทำให้พี่แปดล้มป่วยพวกกระหม่อมจึงมาเฝ้าท่านพี่แปดดูเหมือนว่าสาวใช้ที่ตายนางช่วยรับเคราะห์ไปแล้วฝ่าบาทเรื่องที่ต้องไปคุมสอบไม่ต้องน้อง13ทำหน้าที่แทนเจ้าแล้วข้าจะแวะไปดูการสอบสักหน่อยเจ้าพักผ่อนเถอะขอพระทัยฝ่าบาทฮ่องเต้เสด็จแล้วน้อมส่งฝ่าบาทน้อมส่งฝ่าบาทฉายาฮ่องเต้ที่เยือกเย็นเป็นคนขี้ระแวงเขาไม่เคยวางใจใครดีนะที่พวกเราระวังไว้ครั้งนี้เปิดสอบทั่วประเทศ
เพื่อกำจัดขุนนางเก่ากำจัดคนของพวกเราเราไม่ต้องไปช่วยเขาเวลานี้พวกเราไม่ควรพูดมากน้องแปะเมื่อกี้นี้ข้าทำขวดยานัดตกไว้ฝ่าบาทเจอแล้วเมื่อกี้นี้ข้าลืมบอกพวกเจ้าคนเราเกิดมาแล้วหากไม่คิดร้ายต่อใครมีความบริสุทธิ์ใจพูดผีปีศาจก็ทำอะไรไม่ได้พี่แปดพวกเราจะทำยังไงพวกเราต้องรีบลงมือการสอบคัดเลือกบัณฑิตถวายบังคมฝ่าบาทน้อง13ลุกขึ้นเถอะขอพระทัยฝ่าบาทมาสนึกดื่นแบบนี้มีเรื่องด่วนอะไรเหรอเอ้ยศึกทางตะวันตกแพ้อีกแล้วต้องรีบส่งแม่ทัพฝีมือดีไปต้านศึกไว้เฮ้ยเรื่องนี้ต้องโทษคนขายชาติเหนียงเกอเหยาคนเดียวทำให้คนดีๆต้องตายการหาคนเก่งมันไม่ง่ายนะตอนนี้คนดีหายากฝ่าบาทจ่ายภัยให้คนคนหนึ่งได้ไหมความหมายของเจ้าคือจะให้ข้าไปหาน้อง14เหรอน้อง14กับฝ่าบาทพระมารดาคนเดียวกันยามนี้บ้านเมืองต้องการคนเก่งน้อง14เป็นคนที่มีความสามารถ มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นจะคิดว่าข้ายกโทษให้เขาแล้วแล้วเขาจะเชื่อฟังข้าเหรองั้นก็ให้กระหม่อมนำทัพไปเองกระหม่อมยอมสละชีวิตเพื่อแผ่นดินช่างเถอะช่างเถอะร่างกายเจ้าอ่อนแอข้าจะให้เจ้าไปลำบากไม่ได้เฮ้ยถ้างั้นข้าจะไปพบน้อง14ยอดเยี่ยมมากถวายบังคมฝ่าบาทถวายบังคมฝ่าบาทไม่ต้องมากพิธีขอพระทัยฝ่าบาทฝีมือการยิงธนูของน้อง14ก้าวหน้ามากเลยนะมิน่าตอนนั้นเสด็จพ่อให้เจ้าเป็นแม่ทัพใหญ่เรื่องในอดีตน้อง14เช็ดเหงื่อซะก่อนสิเดี๋ยวเหงื่อจะเข้าตาขอพระทัยฝ่าบาทฝ่าบาทเสด็จมาลานฝึกเกาทันคงไม่ได้มาเพียงเพื่อดูแค่นี้ไม่รู้น้อง14ยังจำได้ไหมเสด็จพ่อเคยพูดกับพวกเราว่าเจงกิสข่านอบรมทัวหลุยสูเชิงอูไตให้พี่น้องมีความสามัคคีธนูดอกเดียวนั้นหักได้ง่ายแต่ถ้ารวมกันหลายดอกก็จะหักยากฟาบาตรถึงเสด็จพ่อทำให้กระหม่อมคิดถึงเรื่องในอดีตเป็นเรื่องที่น่าจดจำน้อง14ตอนนี้บ้านเมืองเกิดภัยสงครามและภัยธรรมชาติข้าอยากให้เจ้าช่วยเหลือบ้านเมืองนำทัพไปปราบศึกทางตะวันตกเพื่อรักษาบ้านเมืองของต้าชิงท่านยกย่องกระหม่อมเกินไปที่จริงอุดมการณ์ของกระหม่อมมันสูญสิ้นไปกับชีวิตของเสด็จพ่อนานแล้วฝ่าบาทมาครั้งนี้คงจะเสียเที่ยวน้อง14เราพี่น้องมารดาเดียวกันก็ต้องการให้เจ้ามาช่วยข้าจริงๆเสด็จพี่เป็นคนเก่งไม่เช่นนั้นเสด็จพ่อคงไม่ยกบัลลังก์ให้เสด็จพี่แล้วน้องก็เชื่อว่าเสด็จพี่ต้องมีทางปกป้องราชบัลลังก์ข้ารู้ว่าการที่ข้าขึ้นครองราชมีข่าวลือที่ไม่ดีออกมามากมายน้อง14เรื่องนี้เจ้าก็สงสัยข้ากระหม่อมมิกล้ากระหม่อมเห็นว่านี่เป็นโอกาสทองท่านควรจะแสดงความสามารถให้ราษฎรได้เห็นสติปัญญาว่าท่านทรงมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองส่วนเรื่องการปราบศึกทางตะวันตกกระหม่อมมั่นใจท่านพี่จัดการได้ข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังดูเหมือนว่าฝ่าบาทไม่ไว้ใจพวกเรากับคนของเราที่วางไว้ถูกยกย้ายแล้วแม่ก็ถูกสับเปลี่ยนตำแหน่งฟาบาจะหาคนเก่งลงมาควบคุมการสอบด้วยตัวเองในที่สุดพวกเราก็จะแพ้
น้อง14ถ้าหากแผนการของเราสำเร็จเขาก็จะเล่นงานพวกเราเหมือนกับธนูที่ง้างไว้แล้วไม่ยิงออกไปคงไม่ได้ข้าเข้าใจข้าปฏิเสธเขาเขาก็แสดงอาการท่าทางไม่พอใจเขาคงเกลียดข้าเข้ากระดูบัลลังก์ที่เขาได้มายังไม่ขาวสะอาดเขาสมควรคืนให้พวกเราพูดดีดีน้อง14เจ้าเคยเป็นแม่ทัพใหญ่พระองค์รักมากมายในราชสำนักรวมมีคนของเจ้าแฝงตัวอยู่ใช่ไหมใช่แล้วถ้าเราควบคุมอำนาจทหารไว้ได้เราจะเข้าร่วมประชุมเปิดโปงความผิดพลาดของฝ่าบาทให้เขาตั้งตัวไม่ทันถึงตอนนั้นข้าจะเสนอให้พวกขุนนางต่อต้านเขาเรื่องนี้พวกเราจะคอยสนับสนุนฝ่าบาทต้องทำตามเสียงส่วนมากฝ่าบาททรงประชวรหรือเปล่าพะยะค่ะข้าเป็นเบี้ยขาวแต่มีเบี้ยดำน้อง8น้อง9น้อง10น้อง14ล้อมข้าไว้ตรงกลางแล้วข้าจะหาทางออกได้ยังไงข้ามีอะไรที่จะทำได้อีกฝ่าบาทท่านยังมีอ๋อง13น้อง13อย่างนั้นเขาทำงานหนักเพื่อข้ามามากแล้วข้าจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกเอากระดานหมากออกไปข้าจะไปตรวจดีกาฝ่าบาทเมื่อคืนก็ไม่ได้บรรทมทรงตรวจดีกาทั้งคืนคืนนี้ฝ่าบาทควรจะพักผ่อนอีกอย่างท่านไม่ได้เลือกป้ายมาหลายคืนแล้วดังนั้นคืนนี้ฝ่าบาทสมควรเลือกป้ายพอแล้วเอาป้ายมานำป้ายมาได้ทำไมไม่มีป้ายสนมหยงอ่ะทูลฝ่าบาทพระสนมหยงประชวร10กว่าวันแล้วทำไมไม่เห็นมีใครบอกข้าเลยกระหม่อมกราบทูลฝ่าบาทแล้วอาจเพราะฝ่าบาททรงงานหนักดังนั้นฝ่าบาทก็เลยลืมเฮ้ยสนมหยงป่วยมา10กว่าวันแล้วเหรอข้าสมควรต้องไปเยี่ยมนางฝ่าบาทเสด็จตำหนักพระสนมหยงเสี่ยวซุ่นจื่อท่านอ๋อง13เป็นยังไงบ้างกระหม่อมสอบถามหมอหลวงหมอหลวงบอกว่าท่านอ๋อง13ทรงงานหนักเข้าไปไปพบสนมหยงแล้วข้าจะไปหาน้อง13พยาค่ะฝ่าบาทฮงเต้เสด็จแล้วถวายบังคมฝ่าบาททุกคนตามสบายขอบพระทัยฝ่าบาททำไมไม่เห็นอ๋อง13ทูลฝ่าบาทเมื่อคืนอ๋อง13กระอักเลือดหมอหลวงกำชับทรงให้พักผ่อนอ๋อง13ทำงานหนักเพื่อชาติกำชับหมอหลวงให้ดูแลเขาให้ดีพะยะค่ะฝ่าบาทตอนนี้บ้านเมืองป่วยหนักไม่ทราบฝ่าบาทจะรักษาอย่างไรน้องสิบที่ผ่านมาบ้านเมืองของเราเข้มแข็งมาตลอดพระคลังมีสมบัติมากมายทำไมเจ้าถึงได้กล่าวเช่นนี้ฝ่าบาทน้องสิบไม่ได้ทูลเหลวไหลหัวโหน้ำล้นตลิ่งเกิดอุทกภัยราษฎรตายนับหมื่นต้องอพยพกันนับแสนกำลังเข้าเมืองหลวงแย่งชิงอาหารไม่ใช่ครับเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยุคสมัยของเสด็จพ่อก็ไม่เคยเกิดเรื่องเช่นนี้ที่สำคัญศึกทางตะวันตกต่อเนื่องไม่หยุดทหารล้มตายพลังหลวงสูญเสียงบประมาณเดือนละ1ล้านตำลึงเหตุการณ์เนิ่นนานไม่มีท่าทีที่จะจบปัญหาเหล่านี้ขอโปรดทรงรีบแก้ไขทุกคนยังมีข้อเสนออะไรอีกไหมฝ่าบาทเสด็จพ่อชื่นชมคนเก่งบ้านเมืองถึงมีความรุ่งเรืองฝ่าบาทห่วงใยบ้านเมืองกระหม่อมซาบซึ้งในน้ำพระทัยแต่ว่าในยามคับขันท่านอ๋อง8เป็นผู้มีความสามารถสมควรได้รับตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ฝ่าบาท
ฝ่าบาทน้องสิบสี่เชี่ยวชาญเรื่องการทหารถ้าให้เขาเป็นแม่ทัพใหญ่จะช่วยแบ่งเบาภาระอีกด้านหนึ่งตอนนี้ข้ายังแข็งแรงข้ายังทำงานได้อีกนานนับตั้งแต่ฝ่าบาทขึ้นครองราชพระองค์ไม่เคยรับฟังความคิดเห็นของใครทำให้พวกขุนนางไม่กล้าเอ่ยปากกระหม่อมเห็นว่าควรจะให้ท่านพี่อ๋องแปดและน้องสิบสี่มาร่วมกันช่วยดูแลบ้านเมืองของเราฝ่าบาทหรือพระองค์ทรงอยากให้เสด็จพ่อผิดหวังพวกเจ้าหมายความว่าถ้าหากข้าไม่ยอมทำตามขุนนางทั้งบุญและบูจะไม่จงรักภักดีต่อข้าใช่ไหมบังอาจพวกเจ้าบังอาจมากไปแล้วแต่ท้าวทหารองครักษ์เพี้ยค่ะยี่ถังบังอาจจาบจ้วงรีบเอาตัวเข้าไปขังฝ่าบาททหารองครักษ์อยู่ใต้พระบัญชาอ๋องสิบสี่เพี้ยค่ะน้องสิบสี่ล่ะฝ่าบาทพวกเราจงรักภักดีแต่ว่าบ้านเมืองก็สำคัญคำพูดของพวกเราอย่าให้ฝ่าบาททรงรับฟังบ้างนี่เจ้าคงจะวางแผนกันไว้นานแล้วเพื่อจะบีบคั้นข้าน้องแปดน้องสิบสี่พวกเจ้ามีความสามารถแต่ว่าบ้าอำนาจเกินไปความโลภบังตาสงครามตะวันตกข้ามอบหมายให้เยี่ยจงฉีดูแลเบี้ยเลี้ยงทหารลดไปกึ่งหนึ่งและเมื่อวานนี้มีข่าวแจ้งมาว่าเขาฆ่าข้าศึกตายนับพันยึดคลังเสบียงของข้าศึกได้เวลานี้ทางด้านหวงโหน้ำก็เริ่มลดแล้วพ้นขีดอันตรายไม่นานก็จะเป็นปกติถ้าพวกเจ้าเอาประวัติศาสตร์มาอ่านจะรู้ว่าภัยพิบัติของปีนี้มีคนตายน้อยกว่าครั้งก่อนๆเกือบเท่าตัวข้าทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วฝ่าบาทองค์สิบสามขอเข้าเฝ้าให้เขาเข้ามาถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นขอพระทัยฝ่าบาทฝ่าบาทข้าทหารฟกไทยไม่ทับข้าทหารฟกไทยและอี้เจียนคิดก่อการกบฏถูกประหารชีวิตแล้วนี่จะสืบหาตัวผู้บงการลากคอมันมารับโทษที่แท้ฝ่าบาททรงอยากจะดูงิ้วอีกจึงคิดเตรียมการล่วงหน้าเมื่อคืนนี้พวกทหารองครักษ์ดูวุ่นวายกันใหญ่ข้าก็เริ่มสงสัยว่าที่นี่มันคงจะไม่ปลอดภัยจึงได้ส่งน้องสิบสามไปสืบข้าเฝ้าสวดมนต์ภาวนาขออย่าให้พวกเจ้าทำเรื่องเช่นนั้นแต่ว่าท่านจงใจเปิดโอกาสล่อพวกเราเพื่อจะจับพวกเราข้าไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นเลยข้าให้โอกาสพวกเจ้าแต่พวกเจ้ามันคิดไม่ซื่อต้องการจะก่อกบฏในเมื่อพวกเราแพ้พวกเราก็ไม่มีอะไรต้องพูดฝ่าบาทชีวิตของกระหม่อมอยู่ในมือของท่านข้าไม่เคยคิดจะฆ่าพี่น้องของข้าฆ่าคนมามากแล้วข้าเหนื่อยเจ้าเองก็เหนื่อยทหารส่งพวกท่านอ๋องกลับจวนฝ่าบาทไม่ลงโทษอ๋องแปดและพรรคพวกกระหม่อมปรับปลื้มใจยิ่งนักข้าไม่อยากให้พี่น้องต้องเสียน้ำใจถึงเสด็จพ่อจะไม่เคยกำชับข้าก็ไม่เคยคิดจะฆ่าพี่น้องอยู่แล้วผ่านเหตุการณ์นี้แล้วหวังว่าพวกเขาจะสำนึกได้แต่ข้ายังกังวลอยู่เรื่องที่แม่น้ำหงโหล้นตลิ่งข้าตัดสินใจให้เจ้าดูแลเรื่องราชสำนักข้าจะเดินทางไปจัดการฝ่าบาทหนทางยาวไกลให้กระหม่อมไปเองดีกว่าไม่ต้องหรอกเจ้าไม่ค่อยแข็งแรงรีบพักรักษาตัวให้หายเถอะตอนนี้พวกขุนนางเมื่อวานดูท่าทางพวกเขาคงไม่มีใครกล้าคิดการใหญ่ข้าจะเดินทางได้อย่างสบาย
ร้านซงเซียวันนี้ข้าดีใจที่ระหว่างทางเห็นเขาทานเพียงไม่กี่คนแสดงว่าที่ข้าทำไม่สูญเปล่าเป็นเพราะว่าท่านทรงห่วงใยประชาชนพวกเขาถึงได้อยู่ดีกินดีพะยะค่ะอย่านะได้อย่างนี้อย่าอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ข้าไม่ปล่อยโอ้ยเจ้าหลบหลบพี่จะหนีเหรอเจ้าไม่มีเงินใช้นี่ก็ไปกับข้าซะดีๆถ้าข้าพอใจข้าจะรับเจ้าเป็นเมียน้อยหรือไม่อย่างนั้นข้าจะขายเจ้าให้กับหอนางลมถ้าหากเจ้าคิดจะทำลายข้าแบบนี้ข้าขอตายกับเจ้าเดี๋ยวๆๆๆคุณชายช่วยข้าด้วยเขาจะจับข้าไปขายหอนางลมโอ้ยจะมาอาบกันไปเลยนี่หัวจะไหนข้าแตกข้าจะสั่งสอนเจ้าฮะ อุ๊ย ทางน่าเกรงขามเหลือเกินไอ้เนี่ยมันแม่นางผู้นี้เป็นหนี้เจ้าเท่าไหร่ละ10ตำลึงสุนจือครับคุณชายคุณชายของข้าใช้หนี้แทนแม่นางเจ้าอย่าบังคับนางอีกเลยมาดูเจ้าโชคดีกลับผู้มีพระคุณข้าชื่อซื่อเหนียงขอเป็นข้ารับใช้ตอบแทนบุญคุณของท่านไม่ต้องหรอกเดี๋ยวท่านพ่อเคยสอนข้าว่าต้องทดแทนพระคุณชาตินี้ไม่ทดแทนต้องทดแทนชาติหน้าเออคุณชายคุณชายเดี๋ยวคุณชายข้ามีบ่าวมากมายเจ้ามีอะไรทำก็รีบไปทำซะอย่าตามมาดูเหมือนอากาศจะไม่เป็นใจเลยนะเราคงต้องหาที่พักก่อนค่อยเดินทางต่อไม่ต้องรีบลงเรือดีกว่าเอ๊ะแม่นางคนนั้นตามมาไม่หยุดหญิงชาวบ้านมีความกตัญญูต้องการจะแทนบุญคุณคนแบบนี้หายากช่างเถอะคุณชายคุณชายช่างเถอะให้นางเข้ามาคุณชายพระชนะของท่านเจ้าอยากรับใช้ข้าใช่ไหมซื่อเหนียงอยากตอบแทนพระคุณถือว่าเจ้าโชคดีคุณชายระวังเรื่องแรงเจ้าดีมากข้าทำงานหนักก็เลยแข็งแรงค่ะข้าจะเอาชีวิตเจ้าคุ้มกันใครคุ้มกันต้องโดนหมดระวังมามีเท่าไรก็มาเลยเหลือกลางแล้วเสียเนียนไอ้ข้าวแก่ชั่วข้าเป็นวันจากโกต้าบีเฮ้ยเฮ้ยย่าย่าย่าเฮ้ยย่าHey!
จะเป็นหญิงที่กำแพงนักมองมาสิทำไมถึงจะฆ่าข้าจุกเป็นฮ่องเต้ชู่รีดไถราษฎรทุกปีประชาชนเดือดร้อนนี่เมื่อจับข้าได้แล้วก็ฆ่าเขาเลยสิถ้าจุกฆ่าหลีซื่อเหนียงคนนี้ก็ยังมีหลีซื่อเหนียงอีกดับหมื่นอีข้าจะไม่ฆ่าเจ้าก็จะเอาเจ้าไว้เคียงข้าเจ้าจะได้รู้ว่าข้าเป็นฮ่องเต้ชั่วยังไงปีที่13ปี1911ปี1949ถนนกวางโจวเซินจุ้นปี2003ชื่ออะไรคุณหมอถามว่าชื่ออะไรฉีดยาให้เขาค่ะเดินยาแพ็คซีสแหลมเปี๊ยกจีมว้าวอะไรอ่ะใจเย็นคุณใจเย็นโอ้ยโอ้โหคุณพยาบาลน้องไปแล้วโอ้ยตายแล้วนี่ป่วยจริงเหรอใช่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้มกันละในนาทีหมดนี่สิจับเองนี่เธอจะเย็นๆได้ไหมนี่ไม่ใช่วิธีอะไรก็ไม่ได้ผลหรอกเขาจะฆ่าเจ้าฮ่องเต้ชั่วลงทิ้งก็พูดตามเองเดินยาเข้าไปไงนิ่งฟาบาดเป็นยังไงบ้างข้าสบายดีแค่ปวดหัวนิดหน่อยคนที่รอบฆ่าข้าเป็นไงบ้างพวกนั้นถูกฆ่าตายหมดแล้วหลี่ซื่อเหนียงนั่นข้าไม่อยากฆ่านานข้าไว้ชีวิตนานตื่นแล้วก็ช่วยลงมาก่อนได้ไหมจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนบังอาจผีเข้าเหรอนี่ตื่นแล้วก็ลงมาก่อนนะฉันจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ต้าชิงล่มสลายแล้วต้าชิงล่มสลายแล้วต้าชิงล่มสลายแล้วเดินกันใ
วันไม่วันเดือนตุลาคมปี1911ดร.สุนยัตเซนปฏิวัติได้สำเร็จก่อตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่ทำการโค่นล้มราชวงศ์ได้สำเร็จนับตั้งแต่หนูฮาเชอร์สถาปนาราชวงศ์จริงจนถึงฮ่องเต้ส่วนถงองค์สุดท้ายรวมฮ่องเต้13พระองค์เป็นเวลา368ปีจึงเปลี่ยนศักราชใหม่ต้าชิงล่มสลายเป็นไปไม่ได้นี่เป็นหยงเจิ้งปีที่13จะล่มสลายได้ยังไงหยงเจิ้งครองราชแค่13ปีพอเขาตายหงลี่ก็ครองราชต่อจากเขาข้าตายแล้วแล้วหงลี่ล่ะเจ้าเด็กเมื่อวานซืนโกหกฮ่องเต้มีโทษถึงประหารจะรู้หรือเปล่าผมพูดเรื่องจริงนะผมไม่ได้โกหกประวัติศาสตร์เขาเขียนไว้ตอนสอบผมก็ตอบแบบนี้จะเอามาให้ข้ารู้สิอะเสี่ยวกวงกินข้าวได้แล้วลูกครับคุณอาครับอ่านจบแล้วเอามาคืนผมด้วยนะฉันตัดผมเปียออกแล้วไหนๆๆขอดูหน่อยตัดเปียแล้วเป็นไงหล่อมากหล่อมากเลยมาอยู่นี่เองไปกินข้าวได้แล้วเขาเอามาส่งเป็นเวลานะถ้าไม่กินฉันจะเก็บแล้วนะไปนี่ข้าวอยู่นี่รีบกินสิเดี๋ยวท่านป้ามีอะไรอีกล่ะเจ้ารู้ไหมข้าเป็นใครเป็นฮ่องเต้ล่ะมั้งเธอเคยบอกฉันแล้วนี่กระเป๋าของเธอมันตกอยู่ที่พื้นรีบเก็บขึ้นมาไม่งั้นมันจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยชื่อหลีต้าเสียเกิดปี1917เดือน6วันที่30หลีต้าเสียเหรอต้าเสียต้าเสีย10กว่าปีไม่เจอกันแหมฉันจำนายเกือบไม่ได้ในตัวสูงใหญ่มากมีคนเขาแจ้งข่าวให้อานายไม่เป็นไรใช่ไหมอ้าเหรอปัดโทษฉันแก่จนนายจำไม่ได้เลยหรือไงนี่กลับบ้านก่อนไปคุยกันที่บ้านนายคงยังไม่ค่อยชินสินะเสียคือรถสิเสียเพราะรถคว่ำนะที่กลัวรถใช่ไหมโอ้ยท่าทางนายกลัวมากเลยนะเนี่ยรถคว่ำไม่ตายก็ถือว่าโชคดีไม่เป็นไรแล้วไป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 ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเฮ้ยไม่ต้องกลัวดูสิพวกเขายังไม่กลัวเลยไม่เป็นไรใช่ใกล้ถึงแล้วฉันกำลังกลับฮ่องกงเดี๋ยวเจอกันนะเฮ้ยไม่ต้องกลัวเสียงโทรศัพท์ของฉันเองอ่ะเฮ้ยนายนี่จริงๆเลยฮัลโหลอันเหรอใช่ฉันมารับตาเสียกลับฮ่องกงคุยกับใครไม่เห็นมีคนเลยอ๋อฉันคุยกับลูกชายนายทักทายเขาสิพูดสิปะโถเอ้ยเอาแนบหูก่อนแนบหูพ่อเหรอรีบกลับมากินข้าวนะเออมีเสียงคนด้วยก็มีสิเจ้าขี้ข้าจะได้ยินที่ข้าพูดไหมพี่ต้าเสียใช่ไหมพี่พูดฉันก็ได้ยินสิใช่โทรศัพท์ไปหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลอันพ่อใกล้จะถึงแล้วนะถึงแล้วค่อยคุยกันโอเคบ๊ายบายฮัลโหลเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างจริงเหรอเจ้านายที่ไม่ได้ซื้อไว้เขาเป็นบ้าแน่ๆเลยที่ได้พูดคนเดียวแบบนั้นเข
ขาไม่ได้บ้าเขาคุยโทรศัพท์เขาใช้หูฟังไม่ต้องใช้มือถือใช้แบบหูฟังมันจะสะดวกกว่าฮ่องกงน้องสาวนายเธอชื่อเกาจูทำงานธนาคารสามีเขาชื่อเกาจิ้งทำงานบริษัทสุขภัณฑ์บ้านนี้ซื้อด้วยเงินโครงการพวกเขาร่วมชื่อกันกู้พวกเราถึงได้มาอยู่ด้วยกันเอ๊ะคนนี้เหรอเรียกพี่ต้าเสียสิต้าเสียเรียกเขาอันอันไฮเจ้าบ้าแกจะมาไฮเฮยอะไรประเดี๋ยวน้ำชาต้อนรับพี่ชายไปขอโทษนะลูกชายฉันอ่ะมันเป็นคนขี้เกียจนี่เดี๋ยวฉันจะพาไปดูห้องของนายนะมาตามมานี่คือห้องของนายดูสิคือว่าเพิ่งจะทาสีใหม่กลิ่นก็เลยยังอยู่เอ้าน้ำชาช่วยสุภาพหน่อยจริงสิพ่อฉันต้องนอนเตียงชั้นบนนะเมื่อก่อนที่นอนชั้นใหญ่มากตอนนี้เหลือแค่ติดเดียวมันแคบมากเลยนะพ่อแกพูดพอหรือยังทนไปก่อนเดี๋ยวก็ชินเองพี่ต้าเสียพี่นอนกลนหรือเปล่าเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะฉันเกลียดคนนอนกลนเขาไม่เคยอยู่ร่วมห้องกับใครแล้วที่บ้านนี้มีห้องเดียวหรือไงกันยังจะมาถามอีกชะต้าเสียที่บ้านนี้มีแค่สองห้องนายอดทนหน่อยนะนายไปอาบน้ำก่อนดีกว่าอาบน้ำอาบท่าแล้วจะได้สบายใจสบายตัวมาไปอาบน้ำไปไอ้ลูกเวรคนนี้นี่ชี้ไว้ไม่ยอมกดน้ำตาเสียตอนที่กดน้ำนะออกแรงหน่อยนะปุ่มกดมันไม่ค่อยดีนี่เหรอโถส้วมใช่นี่คืออ่างอาบน้ำส่วนนี้ก็คือกองน้ำร้อนนี่คือน้ำเย็นผสมกันให้อุ่นแล้วก็อาบได้เลยอ่างนี้เนี่ยทำความสะอาดแล้วผ้าเช็ดตัวอยู่นี่สบู่ยาสีฟันอยู่ทางโน้นตามสบายนะยังไงกันหรือว่าลีต้าเสียเข้าสิงร่างข้าหรือว่าข้าสิงร่างของลีต้าเสียข้าตายจากโลกไปแล้วหรือว่านี่คือดวงวิญญาณก็ยังเหมือนเดิมนี่หรือว่าตอนข้าเกิดมาลืมดื่มน้ำแกงใยมึ่งจำได้ว่าข้ากำลังสู้กับหลี่ซื่อเหนียงแล้วหลี่ซื่อเหนียงหายไปไหนกันฮะโอ้เฮ้ยเฮ้ยไหนเนี่ยไม่ได้ทำไมมันเคลื่อนไหวได้ท
ทำไมมันไม่ดิ้นคุณไม่รู้จักลิฟต์หรือไงลิฟต์เหรอนี่มันไม่ใช่ทางออกเหรอทางเข้าทำไมเนี่ยฮะปล่อยข้าเดี๋ยวปิดประตูเดี๋ยวนี้ไหวไหมเนี่ยป้าเนี่ยปิดประตูใส่จะบ้าอย่าช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าทำก้าวเด้อก็จะออกไปทำไมถึงเข้าไปที่นี่ไปโรงพยาบาลบ้างนี่ปล่อยก้าวเด้อนี่ข้าพยายามถูกกังปล่อยก้าวไปเดี๋ยวนี้ข้ากลัวเกือบตายเอ๊ะทำไมมันดูแปลกๆที่นี่ทำไมดูคึกคักจังหรือว่ามันจะเป็นเวทมนต์ของเจ้าห้องเต้ชู้ไม่ได้เราต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งไม่งั้นเราจะไปจากที่นี่ไม่ได้น้องสาวเธอเป็นอะไรเธอไม่สบายหรือเปล่าโอล็อกไว้ฉันแหวนไอ้หนิงนี่อีกแล้วโอ้โหวิชาตัวเบาที่หายสาบสูญไปนานวิเศษจริงๆฮะพ่อเช็คหน้าของเจ้าห้องเต้ชั่วก็แสดงว่าเขามาฟังฉันก่อนอย่านะอย่าเข้าใจผิดฉันไม่ใช่คนร้ายเจ้าเป็นสุนัขรับใช้ของเขารับใช้ใครข้าไม่รู้ว่าเจ้ามีแผนอะไรเจ้าถึงพาข้ามาที่นี่ขอให้เจ้ารับรู้ไว้ข้าหลีซื่อเหนียงไม่ยอมก้มหัวให้เจ้าฮะเธอชื่อหลีซื่อเหนียงเหรอเดินไม่เปลี่ยนชื่อนั่งไม่เปลี่ยนแซ่ที่เธอบอกว่าจะฆ่าเจ้าห้องเต้ชั่วก็คือห้องเต้ยงจังใช่ไหมรู้แล้วยังจะถามอ๋อฉันเข้าใจแล้วเธอจะโคตรตาชิงประกอบกู้ต้าหมิงใช่ไหมใช่แล้วข้ากับสิทธิพี่กังเฟิ่งชีวางแผนมา3ปีแล้วจะช่วยกันฆ่าห้องเต้ชั่วเพื่อกอบกู้ต้าหมิงจอมยุทธหญิงฉันชื่อเสียนหยางฉันนับถือน้ำใจของเธอจริงๆเธอมีน้ำใจงามแต่ตอนนี้มันเป็นปี2003ตัวยงเจิ้งปีที่13มันผ่านมา200กว่าปีแล้วนะนานขนาดนั้นเลยเหรอมีหน้ามันถึงแปลกๆแบบนี้อะไรๆมันก็เปลี่ยนไปหมดเรื่องนี้จะโทษเธอก็ไม่ได้เธอเดินทางมาไกลกว่าจะมาถึงที่นี่แต่ว่าไม่มีใครมารับแต่ว่าถึงยังไงฉันก็นับถือน้ำใจของเธอนะเฮ้ยเป็น FC เลยอยู่หลังเขา1วันมันเหมือนเป็นเต่าพันปีแล้วข้าจะกลับบ้านได้ยังไงนี่หลีซื่อเหนียงเรื่องการอยู่ในยุคนี้ทุกคนจะต้องมีบัตรประชาชนเห็นตำรวจไหมที่เอวของเขาเธอดูให้ดีนะเขามีปืนถึงเธอจะเก่งสักแค่ไหนเธอก็สู้เขาไม่ได้หรอกข้ารู้แล้วปืนไฟใช่ไหมล่ะสิพี่น้องของข้าหลายคนพวกเขาถูกปืนไฟฆ่าตายหลีซื่อเหนียงเธอเป็นคนที่มีน้ำใจมีความรักชาติฉันจะไม่ยอมให้เธอตายฉันไม่ต้องกลัวฉันมีคณะวูซูฉันจะรับเธอเข้าคณะเป็นไงดีไหมแต่ว่าข้าอยากจะตามหาเจ้าห้องเต้ชั่วเธอไม่ต้องห่วงคณะของเราตระเวนไปทั่วเธอจะหาห้องเต้ชั่วคนนั้นเจอแน่ฟันธงพี่เสียนหยางพี่ต้อนรับหลีซื่อเหนียงดีขนาดเนี้ยฉันกลัวว่าลูกศิษย์ของฉันพวกเขาจะไม่พอใจนายคอยดูก่อนเถอะนะเนี่ยทุกคนกินข้าวกันเถอะโอ้ยตกใจหมดเอาสิโอ้ยนักเกียรติใจรายการเห็นแล้วใช่ไหมเธอคือความหวังในการชิงแชมป์ของเรามินน่าพี่ถึงพยายามพาเธอมาอยู่ด้วยหรือว่านายจะอาศัยพวกเด็กขี้เกียจตอนนี้ฉันสงสัยว่าเธอคงจะแปลกถิ่นก็เลยเกิดอาการประสาทกลับกลายเป็นคนบ้าประวัติศาสตร์อาการแบบนี้ต้องใช้เวลารักษาสักระยะเดี๋ยวก็เป็นปกติกลับมาแล้วนี่พวกเธอมานี่เลยตาเสียมาให้น้องๆรู้จักหน่อยมาคนนี้เกาจูลูกสาวฉันคนนี้เกาจิ้งลูกเขยฉันนี่คือพี่ตาเสียจำไว้พี่ตาเสียฉันชอบทรงผมพี่จังเลยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยพี่ใหญ่มาช่วยหน่อยคอมฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่จะดูให้หน่อยได้เดี๋ยวดูให้นะเขาถามหน่อยคอมมันคืออะไรเหรอ
อ๋อเดี๋ยวฉันจะพาไปดูมาจากคอมมาตามมาเลยดูสินี่อุ้ยภาษาอังกฤษเต็มไปหมดแบบนี้นี่ต้องโดนไวรัสแน่ๆเลยวิทยาการของเขาก้าวหน้ามากผู้หญิงก็มีความสามารถมากเลยที่สำคัญยังดุมากด้วยพี่ต้าเสียพูดจาสุภาพมากเลยฉันนับถือพี่จริงๆก็ใช่นะสิเพราะว่าเขาเป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุดเขาอ่านมากก็ได้ความรู้มากไงอ๋อจริงสินายช่วยหางานให้พี่ต้าเสียทำด้วยนะได้ครับพ่อพ่อบอกว่าให้พี่ช่วยงานที่ร้านบะหมี่ไปก่อนแต่พี่ต้องตัดผมขอโทษครับตัดผมเหรอครับเชิญทางนี้ครับไปพี่เชิญนั่งครับไม่ทราบตัดทรงอะไรดีครับตัดแบบลองทรงสั้นนะได้ครับช้าก่อนปล่อยผมข้างหลังน่ะเอาไว้คล้ายหางเปียนะอ๋อได้ครับได้ครับว้าวทรงผมหางเต่าเปียข้าล่ะยาวมากแล้วนะครับนี่น่ะเลยยาวน่ะบะหมี่สูตรโบราณเจ๊ติงคนล้างชามคนนี้พี่จีเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านชายฉันชื่อตาเสียพี่ตาเสียสวัสดีพวกเราไปทำงานกันนะดีดีดีอ่านเขียนเสร็จหรือยังเฮ้ยนายเขียนอะไรวะเนี่ยนายเขียนแบบนี้ใครเขาจะอ่านออกเล่าอักษรคำว่ามีตัวขีดมันเยอะเขียนแบบไม่ย่อก็พอแล้วถ้าเราขายดีขายถูกจะตายใครๆก็ต้องมาอุดหนุนเฮ้ยฉันเบื่อความไม่เอาไหนของนายมากเลยให้เรียนก็เรียนไม่จบไปทำงานที่ไหนไม่ถึงเดือนก็ออกซะงั้นพอเลยพอเลยพ่อไม่พอใจก็อย่าให้ฉันทำแต่ฉันเขียนเป็นฉันจะไม่ขอให้แกเขียนให้เลยฉันเขียนให้เมนูราคาอาหารโอ้ลายมือของนายสวยมากถ้านายตั้งโต๊ะเขียนคำกลอนต้องมีลูกค้าเข้าคิวยาวเหยียดแน่แน่ตาเสียตอนเที่ยงจะมีลูกค้าเยอะมากตอนนี้นายอยู่ช่วยอาก่อนนะหางานได้แล้วนายค่อยไปอยู่ว่างๆนายจะได้ไม่เหงาไงได้ร้านบะหมี่เป่าจี้คนรอเยอะมาตั้งแต่เช้าน่าอร่อยมากโถเอ้ยนี่มันเที่ยงแล้วนะหยุดพักกินข้าวก่อนฉันรับปากจะส่งแบบให้ลูกค้าก่อนเที่ยงพรุ่งนี้ฉันไม่อยากผิดคำพูดนี่ร้านนี้เขาขายดีมากใช่ร้านนี้เส้นบะหมี่เขาอร่อยมากวันนี้ฉันก็เลยอยากพาเธอมาชิมนี่มีโต๊ะว่างแล้วเร็วเข้าเอ้าทำไมทำแบบนี้อ่ะแซงคิวเฉยเลยนี่สายนั่งนั่งไปนั่งแวะคุณคะฉันรอคิวก่อนคุณนะใช่คุณแซงคิวพวกเราฉันจะพูดทำไมเนี่ยฉันไม่ใช่ลูกค้าธรรมดานะลูกชายเจ้าของร้านเป็นเพื่อนซีฉันน่ะไม่เกี่ยวทุกอย่างเป็นไปตามคิวลุกขึ้นมาเลยไหลพูดเยอะก่อนหลังมีระเบียบปฏิบัติตามกฎนี่มายุ่งอะไรด้วยอ่ะอันอาจะหาเรื่องใช่ไหมปะโถเอ้ยได้ยินเสียงเขาฉันก็กลัวแล้วเราไปดีกว่าไปไปไปกินร้านอื่นก็ได้ไป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 เอาโทรศัพท์ฉันมาทำไมทำไมถึงทำแบบนี้ไม่จริงด้วยฉันหยิบผิดขอโทษนะเสียเชิญแล้วค่อยคุยกันใหม่นะขอโทษทีไปเถอะเวฟคนพูดนี้ต้องจับตัดหัวให้หมดเห็นแล้วใช่ไหมเพื่อนแกมันเลวเอ้าขอบคุณค่ะคุ้มครองสมบัติให้ดีโบราณโบราณคำจาเขาดูแปลกๆนะเนี่ยพูดแปลกๆมานั่งกินเถอะตาเสียนายเขียนอะไรอ๋อคืออย่างนี้ฉันอยากศึกษาคนในยุคปัจจุบันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาว้าวจะเดาใจคนหรือไงฉันอยู่กับเกาจิ้งมานานก็ยังไม่รู้ใจเขาเลยกลับมาพอดีเลยนี่ที่รักพ่อตาพี่ตาเสียทำไมกลับดึกอะทำโอใช่ไหมแต่ว่าไม่เคยได้เงินเลยที่รักใจเย็นๆนะกินข้าวหรือยังหิวก็รีบกินซะขอบคุณครับพ่อกินเลยพ่อครับผมขอไปกินที่ทำงานด้วยได้ไหมอย่าขี้เหนียวนักเลยบอกมาสิทำไมต้องเอาเงินไปซ่อนในกล่องรองเท้าทำไมทำลับๆล่อๆแอบมีบ้านเล็กใช่ไหมเอ๊ะบ้านเล็กคืออะไรเหรอหมายถึงคนที่มีเมียน้อยนะมีเมียน้อยไม่ใช่นะฉันจะเก็บให้ได้10,000 เหรียญจะไปใช้หนี้แทนหัวจอมขี้โกงโถเอ้ยนี่นายจะโง่ไปถึงไหนเนี่ยพี่เปาจูจะด่าผู้ชายอย่างนี้ไม่ได้นะสามีมีไว้เพื่อยกย่อง
หัวก็โง่แบบนี้เป็นนายประกันให้เพื่อนจนต้องเป็นหนี้แบบนี้ไม่ได้จะมีเงินซื้อบ้านตัวเองก็มานั่งอดๆอยากๆเรื่องโง่และฉลาดนะนี่ลูกผู้ชายนั้นมีน้ำใจเป็นที่ตั้งสามีเธอมีน้ำใจช่วยเพื่อนตัวเองยอมลำบากคนแบบนี้หาได้ยากก็ใช่เนี่ยสิหายากมากเลยไอ้หัวโง่แบบนี้นี่เธอเป็นภรรยาจะทำกับสามีแบบนี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรครับพี่ตาเสียผมเป็นคนก่อเรื่องขึ้นเองที่รักฉันผิดไปแล้วจะขอโทษนะนายฟังนะเก็บเงินไม่ครบหมื่นนายตายแน่ไม่เป็นไรนะที่รักนี่ถอยไปนะนี่อาจูผัวเมียกันคุยกันดีๆสิเฮ้ยฉันช่วยได้แค่นี้ผู้หญิงดุๆแบบนี้นายอยู่กับนางได้ยังไงเรื่องนี้ผมผิดเองอ่ะเพราะว่าเอาหัวจอมขี้โกงเขาเป็นคนที่หัวสูงผมหาเงินให้เขายืมเงินหมื่นหนึ่งผมต้องใช้แทนเขาเรื่องนี้เราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุและต้องหาทางเอาเงินหมื่นกลับคืนมาให้ได้เราต้องวางแผนจัดการเอาหัวจอมขี้โกงบริษัทเศร้าคังมาสายตามเคยเวลามาตรฐานของเขาเล่นใหม่เขาดูหน่อยดูอยู่นะนิสัยไม่ดีแหมข้าศึกโจมตีโอ้กินอะไรเข้าไปเนาะสวัสดีพี่หัวว่าไงจริงพี่กินข้าวมาเหรอมีอะไรอ่ะคือฉันไม่ได้จะบอกเอ้ยฉันรู้แล้วฉันติดหนี้นายหมื่นหนึ่งฉันยังจำได้ดีฉันจะรีบหาเมื่อคืนให้นะแต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังช็อตฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแล้วจะรีบหาเมื่อคืนให้นายพี่หัวฉันไม่ได้จะทวงหนี้นะคือฉันไม่แค่จะทักทายพี่ไม่เป็นไรพี่ฉันเข้าใจฉันอยากถามว่าพี่สนใจจะแทงม้าไหมฉันจะชวนพี่ลงหุ้นน่ะเพื่อนฉันก็แทงได้มาเยอะเลยไม่ได้จะมาทวงหนี้จะมาชวนพี่แทงม้าไม่ได้มาทวงหนี้หรอมาชวนพี่แทงม้าอ๋อฉันกำลังรีบฉันจะไปเข้าห้องน้ำแหละเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับได้ครับทำไมเกาจิ้งเอาหัวจอมขี้โกงยังไม่ใช้หนี้อีกเหรอผมยังไม่รีบใช้เงินกี่โมงแล้วเนี่ยไปก่อนนะพี่ชายนี่เขาอยู่ในห้องน้ำทำยังไงดีทำตามแผนใช่ไหมเร็วสิเร็วแล้วว่าไงจำเงินแสนนึงใช่ไหมฉันเตรียมมาให้แล้วเอาจริงขอบคุณมากนะวันนี้ทนายไม่เอาเงินแสนมาให้ฉันยืมฉันคงต้องตายแน่ๆเลยเราเป็นเพื่อนกันฉันแทงม้าได้มาเกือบแสนขอบใจพี่ที่ช่วยปิดบังเมียฉันเรื่องของผู้ชายใช่ว่าต้องให้เมียรู้ทุกเรื่องขอบใจมากที่นายไว้ใจฉันฉันไว้ใจพี่อยู่แล้วครั้งก่อนพี่เอาไป 90,000 ก็จ่ายคืนตรงเวลาฉันคิดว่าถ้าเรารักษาคำพูดจะเอาเท่าไหร่ก็เอาได้อ๋อทำงานพี่ช่วยน้ำเงินดูก่อนนะอุ้ยแย่จังฉันได้ซุ่มซ่ามจริงฉันยังมีธุระนะได้ครับพี่กลับไปก่อนที่ห้องครัวใช้สีโทนสว่างสว่างจะดีกว่านะเป็นไงฉันเห็นด้วยใช้โทนสีสว่างดีกว่านี่ทำไมเธอไม่ระวังทำสีติดปกเสื้อเลยฉันผิดเองไม่ควรใส่เสื้อตัวนี้มาก็แบบนี้ทุกทีตอนทำงานจะลืมทุกอย่างจะใช้ได้นะขอบคุณมากนี่อยู่เฉยๆสิฮะฉันหมายถึงเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไปก่อนนะนี่ขอบคุณมากเป็นไงเกาจิ้งเหมือนคนหมดแรงเลยเอาหัวจอมขี้โกงไม่ยอมใช้หนี้เหรอช่างเธอฉันก็เคยโดนมาแล้วคิดว่าทำบุญก็แล้วกันเสียดายฉันไม่ได้อยู่ฝ่ายบัญชีของบริษัทไม่อย่างนั้นฉันจะให้ฝ่ายบุคคลตัดเงินเดือนของเขาทุกๆเดือนมาคืนให้นายลาเชลยามเซิงนี่มันกี่โมงอะยามเซิงน่ะเหรอจือโฉหยินหมู่สามโมงถึงห้าโมงนายจะไปดูดวงใช่ไหมพี่ชายผมบอกว่าเอาหัวจองพี่โกงจะคืนกันตอนบ่ายสามเป็นไปไม่ได้ผมก็คิดแบบนั้นจริงจริงเห็นไหม10,000 หยวนเขาจะชั่งคำไหนคำนั้นตอนยืมใหม่จะได้ง่ายๆขอบคุณมากเราเป็นเพื่อนกันไม่ต้องขอบคุณก็ได้นะขอบคุณมากสื่อเหนียงเธอต้องแสดงให้ดีๆนะให้ชาวฮ่องกงได้เปิดหูเปิดตาอาจารย์ข้ารู้สึกว่ามันเหมือนการขายวิชาข้างถนนไงไม่รู้มันไม่เหมือนกันพวกเราดูดีมีสกุลเราสร้างความภูมิใจให้ชาวจีนนี่ไม่แน่นะในอนาคตพวกเราอาจจะได้ไปโอลิมปิกอีก2 วันเราไปสิงคโปร์เพื่อเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียถ้าชนะก็ไปเมืองฝรั่งใช่ถ้าชนะไปเมืองฝรั่งมันเป็นเรื่องสำคัญ
แต่ว่าการตามหาฮ่องเต้ชั่วมันสำคัญกว่าไม่งั้นแล้วก็ข้าซื่อเหนียงจะไม่สมหวังดังนั้นพวกเราต้องเดินทางทั่วโลกจะได้เจอเจ้าฮ่องเต้ชั่วคนนั้นไงใช่ไม่ได้ข้ายงจังข้าสาบานจะไม่ขอเป็นคนพี่ตาเสียฉันรู้พี่ชอบดูการต่อสู้จึงตั้งใจพาพี่มาดูขอบคุณมากที่พามาดูนะฉันต้องขอต้องขอบคุณพี่หัวจอพี่โกงยอมนั่นเงินจ่ามีนักชมว่าฉันเก่งมากแถมพี่เยี่ยมจริงๆเลยคนน่ะมีความโลภแล้วหัวจอพี่โกงหวังว่านายจะให้เขายืมเงินมากกว่าเก่าจึงรีบหาเงินมาคืนให้ต้นไม้ยืนอยู่ได้โอ้ยระวังแล้วโอ้โหสุดยอดผู้ชมทุกท่านวิชาตัวเบาของจีนที่หายไปร้อยกว่าปีนั้นวันนี้จะแสดงให้ทุกท่านได้รับชมขอบอกทุกท่านว่าอย่ากระพริบตามังกรพังงาอยู่บนเสาดอกเหมยแสดงโดยจอมยุทธหญิงยุคใหม่ลีซื่อเหนียงมองไม่เห็นเลยตัดเนี้ยจะสูงไปไหนเนี่ยโอ้โหดีโอ้ยว่ายังไงเล่าให้ฟังมั่งไอ้ไอ้ตัดนี้มันปังอะมองไม่เห็นเลยเงียบจริงๆเงียบเข้าขามันยืนทำไมกันยิ่งมองไม่เห็นยิ่งจะยืนอีกระวังนั่งสินั่งโอ้ยคือไหวเปลี่ยนที่กับใครได้มั้งครับเนี่ยเยี่ยมโอ้ยทำได้ยังไงโอ้โหตายแล้วจะพาไปยืนทำไมคะลีซื่อเหนียงนี่ข้าเองจะจำข้าได้ไหมลีซื่อเหนียงนี่ข้าเองเจ้าฮ่องเต้ชุกจุกกลายเป็นเท่าฐานเขาก็จำได้เจ้าตายซะมาฆ่าเจ้าแล้วทำยุ่งเลยเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยหมายเลยเฮ้ยเฮ้ยทำทำออกแบบนี้อีกแล้วฮะเฮ้ยจิ๊บโอ้ยยืนนะเฮ้ยเดี๋ยวลีซื่อเหนียงใจดีฉันก่อนขอบคุณสุวรรณไม่ทำให้ข้าผิดหวังสุดท้ายข้าก็ตามหาฮ่องเต้ช่วยเจ้าโอ้ยเจ้าป่านนี้แล้วเจ้ายังไม่เข้าใจอีกเหรอข้ากับเจ้าอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้คุณดีคนชั่วข้าอยากชัดเจนยังมีอะไรที่ข้าไม่เข้าใจอีกเราเคยอยู่ในยุคต้าชิงเรามาที่นี่ได้ยังไงข้าก็ไม่รู้นะตอนนี้พวกเราได้เข้ามาอยู่ในยุคใหม่แล้วข้าไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าตอนเกิดใหม่ข้าลืมดื่มน้ำแกงยายเมิ่งเจ้าลืมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะส่งเจ้ากลับไปเดิมต้าชิงล่มสลายไปหลายร้อยปีแล้วนะพวกเรากลับสู่ยุคเก่าไม่ได้เจ้าจะตามข้าข้าเพื่ออะไรเนี่ยข้าไม่สนเจ้าไปฮ่องเต้ชั่วใครๆก็อยากจะฆ่าเจ้าข้าจะต้องฆ่าเจ้ากลับก็ตามอีกโอ้ยใช่ไม่ออกช่วยตัวเองไปนะโอ้ยคนเดียวเลยทีนี้โอ้ยพี่ตาเสียไม่เป็นไรใช่ไหมฉันตามหาไปทั่วเลยเขาไม่เป็นไรไปเถอะพี่ตาเสียพี่กับผู้หญิงคนนั้นรู้จักกันเหรอพูดกับเธอทำไมต้องใช้คำว่าข้าด้วยอ๋อข้าเป็นชื่อเล่นของฉันไงตอนอยู่ที่บ้านเกิดทุกคนเรียกฉันว่าข้าน่ะส่วนผู้หญิงคนเมื่อกี้คิดว่าเป็นคนบ้านเดียวกันซะอีกที่ไหนได้ดันจำคนผิดแต่เหมือนว่าเธอรู้จักพี่ถือมีอะไรตามข้าใช่ดูคนผิดนั้นไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเธอเป็นบ้านี่สิฉันเกือบตายเพราะคนบ้าเธอต้องเป็นบ้าแน่ๆถึงไล่พี่ขนาดนั้นเธอทำเหมือนที่ฆ่าครอบครัวเธอตายเรียกว่าเป็นความแค้นระดับชาติผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วยังจะมีความแค้นต่อกันอีกถึงเวลานี้แล้วยังจะคิดล้มตาชิงอยู่ได้นี่ฉันแค่พูดเล่นน่ะโอ้ฉันก็พูดเล่นเหมือนกันน่ะคณะวูซูก็ทำเกินไปให้คนบ้ามาแสดงได้ยังไงเนี่ยถ้าเธอฆ่าคนตายจะทำยังไงดีนะอีก2วันพวกเขาจะไปสิงคโปร์นะว่าพวกเขาจะไปไหนนะไปสิงคโปร์ฮ่องกงพวกเขาแค่แสดงอุ่นเครื่องเขาเป็นตัวแทนเมืองจีนก็แข่งขันชิงแชมป์เอเชียแข่งเสร็จก็กลับเมืองจีนเลยแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกสิแบบนี้ก็ดีเลยถึงจะได้ไม่พี่โกงผู้หญิงบ้าคนนั้นตามข้าเหรอเฮ้ยไปเถอะเออได้ความลับของหลุมดำดูอะไรพี่ค้นพบเรือที่หายสาบสูญร้อยกว่าปีที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดานี่ก็คือปริศนาของหลุมดำอะไรคือหลุมดำ
หลุมดำก็คือเป็นจุดดับที่เกิดในอวกาศทำให้สามารถพิสูจน์ได้เรือลำนี้หายไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่อยู่ๆก็กลับมาเขาสงสัยว่าหลุมดำนี้มันดูดเอาไว้ถ้าอย่างนั้นแรงดึงดูดหลุมดำคงทำให้เราข้ามมิติฉันจะหามันได้ยังไงไม่เกิดปีละกี่ครั้งเหรอทำไมนายต้องหัวเราะด้วยทั้งนั้นพี่ช่วยฟังดีๆนะคำถามเมื่อกี้คนทั้งฮ่องกงตอบไม่ได้เกิน10คนโชคดีที่ถามฉันถ้าถามคนอื่นเขาจะตอบยังไงคิดถึงความรู้สึกคนอื่นด้วยก็แสดงว่านายไม่ตอบคำถามของฉันเหรอแน่นอนสิพี่ถ้าฉันตอบได้ฉันคงไปทำงานกับนาซาแล้วไปเถอะนะเร็วๆสิเห็นคนฮ่องกงไปทำอะไรชักช้าหรอพี่นี่เร็วๆสิพี่หาเจอไหมไม่เจอเลยครับเฮ้ยไปดูทางโน้นสิครับเฮ้ยหลี่ซื่อเหนียงหายไปไหนนะนั่นน่ะสิฮะเฮ้ยอยู่นี่เองรีบพาลูกขึ้นมาสินี่เกิดเธอเป็นอะไรบอกคนจะสิ้นใจหลี่ซื่อเหนียงเธอทำอะไรนี่กำลังแสดงอยู่เธอวิ่งออกมาเฉยเลยข้าเจอเจ้าห้องเตชั่วเธอเลิกบ้าทันทีได้ไหมไม่ใช่นะอาจารย์ข้าเจอเจ้าห้องเตชั่วคนนั้นจริงจริงหรือว่าช่วยไว้หน้าฉันบ้างฉลาดสักหน่อยเพื่อช่วยพวกเรายังไงฉันก็ช่วยเธอมาจากข้างถนนเธอจำได้ไหมเลิกพูดถึงเจ้าห้องเต้ถอยห้องเต้ชั่วไม่งั้นคนอื่นเขาจะหาว่าเธอบ้าหรือว่าเธอบ้าจริงๆ อาจารย์ที่ผ่านมาเจ้าคิดว่าข้าหลี่ซื่อเหนียงเป็นคนบ้าใช่ไหมยังจะถามเป็นพวกโรคประสาทใช่ไหมได้ถ้างั้นแล้วก็ข้าหลี่ซื่อเหนียงขอลาก่อนเฮ้ยน้อยใจเหรออันมีเรื่องหนึ่งฉันอยากจะถามนายอยากถามอยากถามถามสิขั้วบวกขั้วลบเกิดสนามแม่เหล็กรอบหนึ่งต้องใช้เวลากี่ปีขั้วบวกขั้วลบอะไรรอบหนึ่งอะไรถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องฉันไม่เข้าใจฉันหมายถึงสนามแม่เหล็กในหนังสือเขาบอกว่าวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในตัวเองสองขั้วมาบรรจบกันมานานแค่ไหนถึงจะมาบรรจบกันล่ะนี่อย่ามาล้อเล่นนะไม่เห็นเหรอฉันกำลังแทงม้าอยู่เอาเรื่องอะไรมาถามก็ไม่รู้ถ้าเกิดเสียขึ้นมาฉันรับผิดชอบไหมเนี่ยนายน่ะไม่ต้องมาหาข้ออ้างนายมันไม่ต่างจากขี้หมาหรอกพ่อพูดเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อพ่อนายเขาหมายความว่าคนอย่างนายไม่มีความรู้ไร้ความสามารถไงเพราะงั้นนายต้องอ่านหนังสือให้มากๆแต่นายไม่อ่านฉันถึงว่านายเหมือนขี้หมาไงรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนายรู้ไม่ว่าในหนังสือนั้นจะมีทองคำอีกทั้งในหนังสือก็ยังมีสาวงามอย่ามาโกหกฉันเลยทั้งสองคนฟังให้ดีถ้าฉันศึกษาตำราแทงม้าสำเร็จอยากได้เงินก็ได้อยากได้สามคำก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เหนื่อยใจซุนจือกล่าวไว้ว่าอ่านมากจะรู้มากนายไม่เคยได้ยินเลยมันก็ใช่แต่ต้องอาศัยดวงด้วยสติดีไหมเนี่ยถามอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเรื่องเขียนอักษรฉันไม่เก่งแต่เรื่องผ้าหวยมวยม้าถ้าอยากรู้ก็ถามฉันได้เลยเฮ้ยแกจะพูดแบบนี้กับพี่ชายไม่ได้นะไม่เป็นไรอาเรื่องนี้เกาจิ้งเคยบอกเอาไว้แล้วเขาบอกฉันว่าถ้าถามทุกเรื่องพูดไม่ระวังจะทำให้คนอื่นตอบยากนะไม่ใช่นะไม่ใช่ฉันว่าคนเราถามมากก็รู้มากถ้านายสงสัยอะไรก็ถามฉันได้เลยอ๋องั้นก็ดีเลยมีเรื่องนึงที่ฉันไม่เข้าใจในหนังสือเขียนไว้ว่าในโมเลกุลมีแรงดึงดูดแรงดึงดูดเหมือนโซ่ที่ต่อกันสองขั้วเข้ามาอยู่ใกล้กันเชือกมันก็จะหย่อนตรงกันข้ามแล้วถ้าสองขั้วออกห่างจากกันเชือกมันก็จะตึงทันทีมันเป็นเพราะอะไรเหรออ๋อฉันรู้ว่าต้องไปทำบะหมี่เดี๋ยวเราเกาจิ้งกลับมาค่อยถามมันนะเดี๋ยวไปละพ่ออย่าเพิ่งไปถ้าเสียงเขาตั้งใจถามพ่อพ่อเขาต้องตอบเขาก่อนนายไม่ต้องมายุ่งเลยในห้องน้ำมีเสื้อผ้าร้อยนายซักอยู่ฉันทำบะหมี่เสร็จแล้วถ้านายยังไม่ซักแล้วก็ฉันจะจัดเงินเดือนพ่อช่วยฉันรับเพื่อนเอาไว้เดี๋ยวพ่อนี่ไม่ต้องพูดมากฉันขอสั่งให้นายช่วยซักผ้าเมื่อกี้อาบอกให้นายซักนี่ตาเสียนายอยู่กินกับเราไม่พูดนายก็ต้องเกรงใจตอนนี้แค่นายช่วยซักผ้าจริงสิบ็อกเซอร์ตัวเนี้ยต้องซักให้สะอาดหน่อยนะฉันต้องใส่ให้เขาเห็นต้องใส่ให้เขาเห็นเหรอบ็อกเซอร์ตัวเนี้ยแฟนฉันซื้อให้ต้องใส่โชว์ให้เขาเห็นแบบนี้อุจจาตาอุจจาตาก็ไม่ต้องมองสิรีบซักเลยร้านมามีเป่าจี้เฮ้ยเขาเป็นห้องเต้ผู้สูงศักดิ์ตอนนี้ต้องมาล้างส้วมให้คนอื่นเหรอถ้าพวกอ๋องแปดรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็เขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันเอ๊ะตาเสียเป็นอะไรอ่ะ
ทำไม่ไหวใช่ไหมถ้างั้นฉันทำบะหมี่เสร็จแล้วฉันจะมาช่วยนะแล้วก็รบกวนด้วยตาเสียตาเสียฮะยังล้างห้องน้ำไม่เสร็จเลยจะให้ไปส่งอาหารให้ลูกค้าเสี่ยวอันล่ะเสี่ยวอันยังไม่กลับมาข้างนอกลูกค้าเยอะมากฉันไม่ทันเลยเสี่ยวอันมันยังไม่กลับมาอีกเหรอยังไม่มาอ้าวมาแล้วมาแล้วเสี่ยวอันมาแล้วเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเฮ้ยตาเสียไม่ไหวตาเสียตาเสียนายแกล้งฉันใช่ไหมซักเสื้อฉันมีสีตกใส่ฉันทำตามที่นายสั่งทุกอย่างซักเสื้อผ้าทุกตัวให้สะอาดแล้วนายจะเอาอะไรอีกแล้วนายมีสมองหรือเปล่าเนี่ยผ้าสีอ่อนกับสีเข้มมันต้องแยกกันซักนายเอามาซักรวมกันเสื้อตัวเนี้ยถูกสีอื่นตกใส่เห็นไหมฉันจะบอกให้นะเสื้อตัวเนี้ยพันกว่าหยวนแฟนฉันซื้อให้นายจ่ายมาเลยไอ้ลูกสารเลวเอ้ยจะให้นายซักนายใช้เขาซักเหรอแล้วไงอ่ะเขากินฟรีอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเหรอแล้วนายล่ะไม่ได้รับเงินเดือนเหรอสองชั่วโมงที่แล้วโทรมาบอกว่าจะมาช่วยงานแต่ว่าเพิ่งจะมาตกลงนายจะไปอยู่กับเพื่อนใช่ไหมมายืนเสื้ออยู่ทำไมรีบไปส่งอาหารให้ลูกค้าลูกค้ารออาหารนานแล้วชักช้าฉันจะตัดเงินเดือนเฮ้ยลูกเลวคนนี้นี่ช่างมันอย่าไปสนใจเขาอ้าวตาเสียอยู่นี่เองคือว่าลูกชายเพื่อนฉันเขาจะแต่งงานฉันเห็นเธอเขียนหนังสือสวยฉันจะขอให้เธอช่วยเขียนหน้าซองให้หน่อยลูกชายเพื่อนเจ้าจะแต่งงานเกี่ยวอะไรกับข้าตัวหนังสือเขาข้ามาล้ำข้าจะเขียนให้เจ้าได้ยังไงมึงอ่านโอ้แรงตาเสียไม่สบายหรือเปล่าเฮ้ยอุ้ยฉันชลีต้าเสียท่านป้าท่านไม่ต้องตกใจนะป้าบอกว่าลูกชายเพื่อนจะแต่งงานใช่ไหมจะให้เขียนซองบัตรเชิญใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพื่อนของท่านป้าเนี่ยรับลูกสะใภ้มากี่คนแล้วคนนี้คนที่สองคนที่สองนะนายก็เขียนคำว่าขอแสดงความยินดีไงไม่ฉันคิดว่าเราหาคำอื่นจะดีกว่าต้องเขียนคำว่าสิริมงคลคู่ใช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 ่เหมือนว่าเกือบจะตีสามแล้วเจ้าฮ่องเต้ชั่วคนนั้นคงไม่ออกมาเดินอยู่ข้างนอกแบบนี้เฮ้ยเราคงต้องหาที่พักก่อนนี่พี่ชายท่านนี้แถวนี้มีโรงเตี๊ยมหรือเปล่าโรงเตี๊ยมเหรอใช่เธอเพิ่งมาใช่ไหมใช่ใช่ข้าเพิ่งมาจากเหอเป่ยแต่ข้ามีเงินไม่พอรบกวนท่านพี่ช่วยหน่อยโอ้เธอหาลำไพ่เหรอหาลำไพ่เหรอได้ๆๆเธอจะให้ฉันช่วยใช่ไหมถ้าช่วยได้ฉันก็จะช่วยขอบคุณมากผู้มีพระคุณตามฉันมาต้องรบกวนพี่ชายไม่เป็นไรไม่ต้องโรงแรมขอบคุณมากแหมโรงเตรียมนี่ดีจังทั้งสวยทั้งสะอาดใช่ฉันมาตั้งหลายครั้งแล้วห้องพักสะอาดค่าเช่าก็ไม่แพงที่สำคัญคือเก็บเสียงได้ดีมากเลยชอบเก็บเสียงผู้มีพระคุณข้ารู้สึกเกรงใจจริงๆต้องรบกวนท่านให้จ่ายค่าห้องด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะมาๆๆเข้ามา นี่ฉันเห็นเธอร้อนเงินปกติน่ะฉันจ่ายแค่250แต่เธอน่ะเหมือนจะมีดีฉันจะเพิ่มให้อีก50นะฮะจะให้เงินค่าด้วยเหรอผู้มีพระคุณบุญคุณของท่านไม่รู้เมื่อไหร่ข้าจะได้ตอบแทนไม่ยากเลยตอบแทนตอนนี้ก็ได้ไปอาบน้ำไปเธออาบก่อนหรือฉันอาบก่อนล่ะท่านทำอะไรก็อาบน้ำไงไม่อาบน้ำจะได้เงิน300เหรอจริงป่ะนี่จะปิดประตูทำไมเฮ้ยโจ๊ก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 ความลับของหยงเจ นี่พี่ชายเคยเจอคนคนนี้ไหมไม่เคยเจอเคยเจอคนคนนี้ไหมไม่เคยเจอเคยเจอคนคนนี้ไหมพระมหาดาราต้องไปที่รายการทีวีเฮ้ยอะไรรู้ไม่เห็นเอาเนาะพี่จักWe'll be right back.
ินหมดไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรกินเก็บไว้ก่อนดึกมากแล้วนะทำไมเกาจิ้งถึงยังไม่มานั่นไงสิคนโง่ทำงานช้าขนาดงานที่แบงค์ยุ่งมากฉันยังทำเสร็จก่อนกับข้าวแบ่งไว้ให้แล้วเดี๋ยวเขาก็คงมาเธอเป็นห่วงเขาด้วยเหรอเป็นห่วงเขาเธอก็อย่าด่าเขาด่าเขามาเขาอาจไม่กลับมานะฉันจำเป็นต้องด่าเขาถ้าฉันไม่ได้ด่าเขาทุกวันเขาจะเก่งได้ยังไงนี่นายว่าคืนนี้คนนี้จะเป็นแชมป์ไหมฉันว่าเขามีโอกาสน้อยราชวงศ์ชิงฮ่องเต้ซุ่นจื้อพระนามเต็มคืออะไรเฮ้ยไอ้ซินเจียหลัวฝูหลินคำตอบคือไอ้ซินเจียหลัวฝูหลินว้าวพี่ต้าเสียเก่งมากเลยแน่นอนอยู่แล้วก็ไม่เห็นจะแปลกฉันจะบอกให้เข้ามาจากเมืองจีนต่อประวัติศาสตร์จีนได้มันก็ไม่แปลกแรงโน้มถ่วงของหลุมดำเท่ากับดวงอาทิตย์กี่ดวงนี่ทนายตอบข้อนี้ได้ฉันจะยอมเรียกนายว่าพี่ใหญ่เท่ากับดวงอาทิตย์1ล้านดวงคำตอบคือเท่ากับดวงอาทิตย์1ล้านดวงเก่งมากเลยดีแล้วเด็กดื้อรีบเรียกพี่ใหญ่แล้วนายรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยเขาเรียนแค่มัธยมต้นเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีความรู้มากมายนายนี่มันไม่ได้เรื่องเลยเขามีความรู้แล้วไงต้องมาช่วยขายบะหมี่พูดตรงๆนะพ่อถ้าพ่อรวยฉันเกิดมาเป็นฮ่องเต้จะเรียนหนังสือทำไมเด็กบ้าการเป็นฮ่องเต้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าหากว่าไม่มีความรู้แล้วขึ้นครองราชแล้วก็อาจจะเป็นการทำลายบ้านเมืองโอ้อ้าวขอโทษนะกลับมาแล้วเหรอกลับดึกไปหน่อยทำไมกลับดึกจังที่รักจ๋าอย่าโกรธเขาเลยนะฉันไม่โกรธหรอกแต่ฉันจะด่าขอโทษนะนี่ไปติดไกลเลยความจริงฉันก็ไม่อยากด่าหรอกมันเหนื่อยเปล่าที่รักจ๋าเขาปล่อยนะรำคาญอย่ามากอดกันตรงนี้เรื่องหางานให้ต้าเสียนะหาได้หรือยังหาได้แล้วทางบริษัทต้องการ OA ตำแหน่งนึง Office Assistant เป็นผู้ช่วยทั่วไปในสำนักงานผู้ช่วยทั่วไปต้องทำอะไรบ้างงานง่ายๆเดินเอกสารถ่ายเอกสารขนของให้เขาพูดง่ายๆไปให้เขาใช้นี่รีบคุยเรื่องงานให้เสร็จฉันไปอาบน้ำก่อนนะรู้แล้วนี่กี่ชั่วโมงดีนายนี่น่าเบื่อจ้าก็สองชั่วโมงดีไหมรับทราบจ้าฉันจะรีบมานวดให้นะสามีภรรยาคู่นี้น่าสนใจมากเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันน่ารักดีพี่เองก็เหมือนกันพูดจามีหลักการแต่ยอมทำงานสำนักงานแต่ถ้าพี่ไม่ชอบงานนี้ก็ไม่ต้องทำฉันจะหางานใหม่ให้เอ้ยนี่ไม่ต้องหรอกเหมือนที่อาพูดไว้เนี่ยถ้าหากฉันมีความสามารถสักวันจะได้ตำแหน่งงานที่สูงเองพี่บอกการศึกษามาฉันจะพิมพ์ให้เรียนที่ไหนมาบ้างครูคนแรกของฉันก็คือไทจือไม่เป่าแหมเกือบลืมคือว่าฉันเคยเรียนที่ซูอู่ปิงซื่อจิงฉู่ฉือซื่อจี้ฮั่นซูฮั่นซื่อซ่องซือนายพ่อบอกว่าพี่จบม.ต้นไม่เป็นไรฉันพิมพ์แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วความสามารถล่ะอ๋อฉันมีความรู้เรื่องดนตรีนิดหน่อยแต่ว่าการเขียนหนังสือกับเล่นดนตรีเนี่ยฉันจะชอบมากเลยมีอีกฉันฝึกการล่าสัตว์กับขี่ม้ามาตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่ได้ฝึกมานานแล้วของเล่นพื้นบ้านฉันชอบเล่นตีลูกบอลกับเตะตะกร้อแต่ก็ไม่เก่งมากหรอกน่าสงสัยอะไรเหรอที่พี่พูดมาพี่เก่งมากเลยนะนายชมเกินไปแล้วเรื่องที่พี่พูดมันโบราณมากไม่ได้สมัยใหม่ไหมใบรับรองพี่มีหรือเปล่าใบรับรองเหรอไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสฉันมีความสามารถจริงๆทำไมต้องใช้ใบรับรองล่ะการทำงานในฮ่องกงมันต้องมีใบรับรองได้โอเคคนนี้เอาเอกสารนี้ไปที่บริษัทวันมะรืนไปสอบสัมภาษณ์เฮ้ยโถ่เฮ้ยวันมะรืนฉันต้องไปช่วยงานตกแต่งห้องตัวอย่างนายจะไปตกแต่งห้องตัวอย่างเหรอใช่แล้วงานแบบนี้พี่ก็สนใจเหรออ๋อมันก็ดีนะฉันอยากจะรู้เรื่องงานในบริษัทของนายเผื่อว่าฉันจะช่วยงานในบริษัทได้มากขึ้นไงฮัลโหลพี่ชายนี่ช่วยพูดดังๆหน่อยที่นี่เสียงดังมากอ๋อจะมาเองใช่ไหมได้ได้นี่นี่นี่ถ้าพี่มาถึงแล้วช่วยซื้อแซนด์วิชกับน้ำดื่มให้ด้วยนะใช่และหลายชุดหน่อยโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายเกาคุยเสร็จแล้วเหรอฉันมีเรื่องให้นายช่วยนายเท่านั้นที่ช่วยได้มีอะไรช่วยยกอ่างนี่หน่อยเขาเพิ่งยกมานะจะยกไปไหนราเชลบอกว่าจะเปลี่ยนอ่างต้องเอาตัวนี้กลับคนสวยสั่งมาใช่ไหมมาเดี๋ยวนายยกด้านนี้ได้ๆมาเอายกไม่หนักเท่าไหร่หรอกต้องลงเอาเสียงนี้พอไหวไม่หนักเท่าไหร่โทษนะไอ้อ่างทำไมโทษนะราเชลฮะฉันอยากจะเปลี่ยนอ่างอาบน้ำเธอคิดว่ายังไงฉันก็เห็นด้วยนะเพราะว่าอ่างอาบน้ำมันดูโบราณมากมันไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ฉันอยากจะให้มันดูโล่งสบายกว่านี้ต
้อง MS 305โอเคขอบคุณมากตกลงกันให้ดีนะผมหมดแรงแล้วช่วยเขาขึ้นใจหน่อยนะคะนี่ตกลงตามนี้นะคุณมีแรงเยอะดูดีนะอีกหน่อยก็ดีก็ดีนี่พี่ตาเสียมาทุกคนมีของว่าให้กินทางนี้มา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 มีของว่าให้กินมาขอบคุณขอบคุณพักกันหน่อยกินกันนี่ฉันน่าไม่รู้จักนะนี่คือสาวสวยคนที่1ราเชลนี่คือสาวสวยคนที่2ซื้อถูแล้วก็คนนี้อาหัวจอมขี้โกงนี่เขาคือพี่ชายผมลีต้าเสียเราเคยเจอกันที่ร้านบะหมี่คุณช่วยฉันจับคุณขโมยโทรศัพท์คุณยังจำได้เหรอใช่ใช่ครับพวกเราเคยเจอกันที่ร้านบะหมี่แต่ว่าฉันไม่เคยเจอนายอ่ะจริงสิได้ยินว่าคุณจะมาสมัครงานที่บริษัทแล้วคะใช่แล้วบริษัทของคุณจำหน่ายของใช้ในครัวเรือนแล้วก็พวกสุขภัณฑ์ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะเราจำหน่ายของนำเข้าจากยุโรปผมขอถามหน่อยว่าในเรื่องการตกแต่งห้องครัวการเลือกใช้วัสดุต่างๆนั้นต้องทำยังไงดูคุณตั้งใจดีมากวัสดุที่ใช้ในห้องครัวมีหลายแบบมีหินเทียมแล้วก็มีกระดานกันไฟแล้วก็พวกคริสตัลส่วนไม้ก็มีทั้งไม้แท้ไม้เทียมแต่ที่เราใช้ทำตู้ส่วนมากจะใช้ไม้กันไฟหรือไม่ก็ไม้เทียมแล้วก็คลิปบอร์ดที่ต้องใช้กระดานกันไฟเพราะไม้จะได้ไม่บวมง่ายที่ใช้ไม้เทียมเพราะจะพิมพ์เป็นรูปหรือลวดลายได้ง่ายแล้วก็สวยงามตามที่ต้องการที่ใช้คลิปบอร์ดเพราะว่ามันสะดวกแล้วอย่างเช่นว่าพี่ท่าเสียเอาไว้ถามว่าหลังบ้างนะนายเชลยังไม่ได้กินอะไรเลยขอโทษด้วยครับขอบคุณในคำตอบไม่เป็นไรค่ะโอเคนี่ฉันยังไม่ได้ล้างมือเลยฉันป้อนให้โอเคอร่อยมากกำลังหิวเลยขอน้ำหน่อยเธอคงจะหิวมากสินะตอนจะกินก็มีคนมาป้อนให้คุณอย่าอิจฉาใช่นะจริงไหมขอกินด้วยสิอย่าฝันเลยขอกินน้ำหน่อยน้ำหน่อยฉันหิวน้ำมากเลยฉันกินหมดแล้วหิวจนทนไม่ไหวแล้วนะเนี่ยสบียงที่เหลืออยู่คุณครับคุณครับผมขอรบกวนยืมเงิน300ปัจจุบันเนี่ยเป็นก้อนลูกครับเฮ้ยลูกจะไหลเรื่องใหญ่นะเนี่ยใช่ครับใช่ครับอันนี้ถ้ามีเงินอยู่นิดหน่อยจะเอาไปใช้ก่อนขอบคุณมากนะเท่าไหร่เฮ้ยทั้งหมดรวมแล้วไม่ถึง60 หยวนนะไม่พอจริงเหรอจริงสิครับไม่เป็นไรจะถือไว้ก่อนถ้าจะไปยืมเงินให้พี่ชายท่านนี้ขอให้ข้ายืมเงิน200ก่อนได้ไหมไม่จ่ายที่เขาเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายท่านนี้พี่ชายมีเงินให้ยืมสัก200ก่อนได้ไหมตอนนี้เด็กใกล้คลอดแล้วขึ้นช้าๆเดี๋ยวจะไปไม่ทันคุณกำลังจะบอกผมว่าตอนนี้คุณกำลังจะคลอดลูกเหรออุ๊ยไม่ใช่ข้าแต่ว่าเป็นแม่นางคนนั้นนี่ขอให้ข้ายืมเงินก่อนได้ไหมคุณคงเห็นว่าผมน่ะโง่มากถูกคุณหลอกได้ง่ายๆฮะเจ้าคิดว่าข้าโกหกเจ้างั้นเหรอมันเป็นเรื่องจริงจะตามข้ามานี่คุณจะพาผมไปไหนข้ามาก่อนสิให้อะไรถามสิหรือสิมีอะไรมีขายข้าจะไปดูแม่นางคนท้องโตใกล้จะคลอดแล้วช้าๆอยู่ไม่ทันได้แล้วเร็วๆๆนี่ลูกๆอยู่นะทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยฮะคุณถูกว่าเขาหลอกแล้วรู้หน้าไม่รู้ใจเป็นความจริงพวกเขาหลอกเงินคุณไปหมดหนึ่งร้อยหยวนผมให้คุณเขาไม่เอาเฮ้ยถ้าข้ารับเงินของเจ้าจะหาว่าข้าเป็นคนหลอกลวงข้าหลี่ซื่อเหนียงยอมทนหิวแต่ข้าไม่เอาเงินของเจ้าหรอกงั้นเอางี้ผมซื้อแซนด์วิชมาคุณเอาไปกินนะงั้นก็ได้นี่บุญคุณอาหารหนึ่งมื้อของเจ้าถ้าข้ามีโอกาสข้าจะรีบมาตอบแทนแล้วกันไปล่ะได้
นะครับผมแฟรงกี้นะอ๋อผมจะบอกว่าตรงวงเวียนมีด่านตรวจจับความเร็วขอบใจนะฉันกำลังโดนพอดีใช่เห็นรถนายอยู่ข้างหน้าก็เลยเร่งเหยียบจะตามให้ทันที่ไหนได้สุดท้ายก็เลยโดนเต็มๆเฮ้ยช่างเถอะหรือว่าฟาดเพราะเดี๋ยวเจอกันนะเขียนใบสั่งหนังสือเจียนเสร็จก็ออกเวรได้ครับคุณว่าผมเป็นสือเจียนเหรออ๋อผมล้อเล่นนะเสร็จเรื่องคุณแล้วผมก็จะออกเวรขอบคุณหรือเจียนจะรู้จักหน้าก็เป็นดาราชื่อดังแต่ว่าจุดจบของเขาไม่ค่อยสวยขอบคุณครับระวังด้วยนะไม่ต้องรีบขอบคุณมากนะรู้ไหมว่าทำตำแหน่งอะไรอ๋อสินค้าตัวอย่างต้องรีบส่งฉันมาช่วยอีกแรงจะได้เร็วขึ้นขยันทำงานเป็นเรื่องดีแต่ไม่ควรใช้แรงขนาดนี้ทั้งเราตัวมาสนิทกับพวกคนงานทำไมต้องทำขนาดนี้ทำยังใส่เสื้อขาดอ๋อแค่เรื่องเล็กน้อยฉันอยากให้งานเสร็จเรียบร้อยต้องพึ่งพาพี่น้องราเชลถึงเธอไม่ใช่ระดับผู้บริหารแต่ก็เป็นนักออกแบบชื่อดังไม่ควรเรียกคนงานว่าพี่น้องไม่ควรลดโตกับพวกนี้พวกมันไม่เชื่อฟังหรอกอีกอย่างมาคุกคีกับพวกคนงานจะทำให้ขายหน้าเจ้าหน้าที่บนพื้นมีน้ำหกเห็นไหมทำไมไม่ให้คนมาเช็ดการทำงานต้องใส่ใจในหน้าที่บ้าแน่นอนคอร์ปอเรชั่นสแควร์สวัสดีครับคุณเฉินที่พื้นเนี่ยมีน้ำหกรีบให้แม่บ้านมาเช็ดรู้ไหมเดี๋ยวจะลื่นล้มเอารับทราบครับนี่อย่ามัวแต่ดูตารางแข่งม้าทำงานต้องใส่ใจในหน้าที่รับทราบครับจำไว้การทำงานต้องใส่ใจในหน้าที่คำพูดนี้คุ้นๆฮะบุหรี่ต้าเสียใช่ไหมคะตามฉันมาสัมภาษณ์ค่ะพี่หน้าบุหรี่มาแล้วค่ะเข้ามาเลยชงกาแฟให้ฉันด้วยเชิญตามฉันมาค่ะเชิญค่ะบุหรี่ใช่ไหมใช่ฉันเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลคุณนายเฉินสวัสดีคุณนายเฉินเข้ามาพี่หน้ากาแฟค่ะกาแฟเหรอฉันบอกว่าเอาชานมนี่เมื่อกี้คุณบอกว่าจะเอากาแฟเธอฟังผิดหรือเปล่าฉันบอกว่าเอาชานมมายืนเซ่ออยู่ทำไมไปชงมาสิเดี๋ยวคุณนายเฉินผมคิดว่าคุณจำผิดนะเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างนอกผมได้ยินว่าคุณสั่งกาแฟนี่พี่หน้าคะเดี๋ยวฉันไปชงให้ใหม่นี่ช่างเถอะช่างเถอะวางไว้เลยขอบคุณค่ะหลีต้าเสียใช่ไหมใช่คุณเพิ่งมาจากจีนใช่ไหมอายุ30กว่าแล้วการศึกษาแค่มัธยมต้นเหรอผมการศึกษาไม่สูงแต่ผมเรียนรู้ได้ครับคุณไม่คิดว่ามาเริ่มต้นตอนอายุขนาดนี้แล้วมันไม่สายไปหน่อยหรอเรื่องทั้งหมดบนโลกอยู่ที่ความตั้งใจแค่มีความพยายามผมเชื่อว่าเมื่อไรก็ไม่สายหรอกคุณนายเฉินผมเคยเข้าชมห้องตัวอย่างที่ใกล้จะเสร็จรู้เรื่องธุรกิจของบริษัทมาบ้างตู้ของบริษัทส่วนมากสร้างจากวัสดุจากยุโรปส่วนกระเบื้องใช้ของจากเยอรมันสินค้ามีคุณภาพสูงการทำธุรกิจเรื่องชื่อเสียงนั้นสำคัญซึ่งเรื่องนี้มันเข้ากับกฎการเป็นคนของผมดังนั้นผมเชื่อว่าได้เข้ามาทำงานในบริษัทเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วคุณหลี่คะฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะตำแหน่งที่คุณสมัครเป็นผู้ช่วยทั่วไปไม่ใช่เจ้าหน้าที่บริหารไม่ต้องบอกอุดมการณ์ของคุณโอเคถ้าคุณจริงใจขนาดนี้รบกวนใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตัวเองหน่อยค่ะเออตายไม่รู้สักคำเลยเหรอคุณ
เข้าใจการทำงานสักขนาดนี้คุณก็ควรจะรู้ว่าลูกค้าของเราส่วนมากแล้วจะเป็นคนระดับสูงมีลูกค้ามากมายที่เป็นชาวต่างชาติถ้าหากว่าลูกค้าเขาใช้ภาษาอังกฤษถามคุณว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนแล้วคุณตอบเขาไม่ได้จะเป็นการทำลายชื่อเสียงบริษัทนะคะผมขอพูดใหม่อีกครั้งว่าผมเรียนรู้ได้ขอโทษนะเราต้องการพนักงานเป็นผู้ช่วยทั่วไปไม่ใช่เด็กฝึกงานเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะโอเค That is for the time in We will call you if your application is accepted ไม่เข้าใจเหรอหมายถึงให้คุณกลับไปรอฟังข่าวเฮ้ยโง่นี่คิดพี่ชายฉันสัมภาษณ์เสร็จหรือยังยังเลยแต่ว่าเขาเป็นคนดีมากเลยนะคนดีใช่ไหมหมายความว่าเธอสนใจเขานี่เกาจิ้งนายมาก็ดีแล้วงานเปิดโครงการใหม่คุณเซ็นให้ฉันเตรียมสคริปต์ให้ฉันแก้หลายสิบครั้งแล้วเขาก็ยังไม่พอใจช่วยฉันหน่อยนะให้ฉันวาดการ์ตูนแล้วพอได้นะอย่าฉันเขียนสคริปต์เลยอ๋อไม่เป็นไรพี่ชายฉันเก่งทางด้านนี้ฉันจะขอให้เขาช่วยขอบคุณนะไม่เป็นไรเสร็จแล้วเหรอพี่ตาเสียมานี่มานี่มานี่พี่ช่วยอีวานหน่อยช่วยแก้สคริปต์ให้หน่อยงานด่วนมากรบกวนด้วยนะคะปากกาอ๋อค่ะค่ะค่ะว้าวเธอเขียนผิดตั้งเยอะไม่น่าคุ้นเฉินถึงให้แก่ไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาง่ายๆและไม่มีอะไรที่ไม่ประสบความสำเร็จสองวรรคนี้คุณเฉินเขียนเองแก้ไม่ได้นะคะวรรคทองค่ะนับว่าคุณเฉินเขียนได้ดีมากฉันจะไม่แก้จะเขียนเพิ่มอีกสองคำเสมอต้นเสมอปลายคือความสำเร็จดีดีมากคุณเฉินคุณเองก็เขียนได้ดีมากเลยฮะคุณคืออ๋อพี่ชายผมครับหลีต้าเสียเขาจะมาทำงานที่นี่นะครับอ๋อเกาจิ้งการสัมภาษณ์เมื่อกี้นี้แม้ว่าฉันจะไม่ผ่านนะฮะคุณเฉินอ๋อจริงสิทีน่าคุณหลีมาสมัครงานตำแหน่งอะไรอ๋อตำแหน่งผู้ช่วยทั่วไปค่ะแต่เรามีคนที่คุณสมบัติดีกว่าแต่ว่าเขาเก่งภาษาจีนมากเลยนะแต่ว่าเขาไม่รู้ภาษาอังกฤษนะคะเอกสารของเราส่วนมากก็จะใช้ภาษาอังกฤษฉันกลัวว่าแม้แต่งานเอกสารเขาก็จะทำไม่ได้ขอรบกวนดูหน่อยตามสบายฉบับนี้ส่งที่ตึกลี่ซานถนนจงหวนฮะฉบับนี้ส่งที่ตึกไทจื้อโหนี่คืออย่างนี้ถึงผมไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษแต่ผมจำตัวอักษรทั้ง26ตัวไว้ในใจหมดแล้วส่วนเรื่องชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทต่างๆที่ติดต่อทางเอกสารบ่อยๆนั้นผมสามารถดูออกได้หมดใช่ถ้าพี่ตาเสียเขาตั้งใจตัวอักษรภาษาอังกฤษเขาเรียนรู้ได้ภายใน1วันดีมากทีน่าผมว่าตำแหน่งนี้คุณหลีเขาต้องทำได้แน่ๆนี่คุณหลีตกลงคุณมาทำงานกับเรานะขอบคุณครับคุณเฉินขอบคุณค่ะเฉินบ้านสวนหยงคังทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งโคมไฟทุกอย่างดูลงตัวมากคุณเฉินของเราสายตาเฉียบแหลมทำตามแล้วไม่ผิดหวังแน่ใช่ครับตอนนี้ใครๆก็บอกว่าบ้านสวนหยงคังเป็นหมู่บ้านที่มีคุณภาพสูงมากแน่นอนเรื่องคุณภาพไม่ต้องสงสัยเลยถึงเวลาเปิดโครงการรับรองว่ายอดจองล้นหลามงั้นก็รีบเปิดเร็วๆเลยอันนี้พี่เขยตกลงจะเปิดให้จองเลยใช่ไหมการทำธุรกิจต้องมองการไกลต้องเดินเร็วกว่าคนอื่นหนึ่งก้าวนี่เห็นไหมผมชอบความคิดของพี่เขยที่สุดเมื่อ30ปีก่อนเขาเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเขาเป็นผู้นำจริงๆจากนั้นหลายโครงการก็ผุดขึ้นแต่ว่าของพี่เขยทุกๆโครงการล้วนประสบความสำเร็จนี่คนเราจะคิดถึงแต่อดีตไม่ได้นี่ฉันมีข่าวจะบอกพวกคุณอาทิตย์หน้าธนาคารกลางอเมริกาจะประกาศลดดอกเบี้ยฮ่องกงก็จะต้องทำตามรัฐบาลประกาศอัตราการว่างงานลดลงเมื่ออะไรๆเริ่มดีขึ้นผู้คนจะเริ่มมองเรื่องที่อยู่อาศัยนี่ถ้าหากเราเปิดขายโครงการในตอนนี้รับรองว่าต้องไม่พอขายแน่เป็นไงเห็นไหมตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญท่านฟันธงแล้วว่าอาทิตย์หน้าธนาคารกลางอเมริกาจะลดดอกเบี้ยดิริกนายรีบจัดการเรื่องนี้เปิดโครงการได้เลยต้องทำให้ดีที่สุดครับนิดเดียวก็จะผิดพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดครับ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 
ธนาคารกลางลดดอกเบี้ยพ่อของนายนี่เขาเก่งมากเขาเปิดขายโครงการตอนนี้จะไม่รวยได้ยังไงกันน้ำหวังดูเหมือนว่าความริษยาจะลอยมาเต็มหน้าน้าเลยนะเนี่ยนายอย่าพูดแบบนี้สินี่ที่ผ่านมาฉันนับถือพี่เขยมากนะทำตามคำสั่งเขาเสมอต้นเสมอปลายเพียงแต่ว่าบางโอกาสฉันก็จะต้องหาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองมั่งนั่นแหละเรื่องนี้ผมนับถือความคิดของน้าหวังมากเลยแต่ว่าเรื่องพัฒนาที่ดินที่ผ่านมาพ่อเป็นหนึ่งมาตลอดไม่รู้เมื่อไหร่พ่อจะวางมือผมจะได้โชว์ฝีมือของตัวเองบ้างนี่เรื่องนี้นายไม่ต้องห่วงหรอกนายเป็นลูกคนโตนายต้องเป็นที่หนึ่งนี่ในบริษัทมีสองฝ่ายที่สำคัญมากคือฝ่ายขายกับจัดซื้อฉันรับรองว่าบริษัทเซาคังต้องเป็นของนายผมก็หวังให้เป็นแบบนั้นนี่ไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีของดีให้ดูนี่อะไรอ่ะเมื่อวานนี้ราคาหุ้นขึ้นอีกแล้วนี่อย่าออกมาสิทำไมนายต้องกลัวด้วยถ้าที่น่ารู้ผมตายแน่ๆเลยนี่กลัวไม่เข้าเรื่องบัญชีอยู่กับฉันนายไม่พูดฉันไม่พูดรับรองไม่มีใครรู้หรอกระหว่างรู้ไหมผู้หญิงชอบคนครั้งที่แล้วผมซ่อนกุญแจเซฟเอาไว้ในกล่องรองเท้าเขายังหาจนเจอนายพูดถูกแล้วเมียฉันที่ตายไปร้อนเก่งมาสนักตำรวจเพราะแบบเนี้ยแม่ให้ฉันแต่งงานใหม่แต่ว่าฉันไม่สนใจอยู่คนเดียวดีกว่าอยากกินอะไรก็กินสาวสวยก็เลือกได้ไปเรื่อยๆจริงไหมล่ะ ความฝันสามอย่างของผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งร่ำรวยเมียตายน้าหวังได้ครบหมดแล้วมันไม่จริงเลยฉันได้เพียงแค่ข้อสุดท้ายข้อเดียวสองข้อแรกน่ะพ่อของนายได้ไปต่างหากเฮ้ยนี่มีเรื่องอะไรสาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีปาร์ตี้สาวสวยที่มาเนี่ยนางแบบล้วนๆนายสนใจไหมล่ะนี่นางแบบคนที่มีรอยสักตรงนี้มาไหมจมอนี่มันจำแม่นเรื่องดีๆไม่จำได้ยังไงเฮ้ยนี่ตกใจหมดเลยเฮ้ยราเชลทำไมไม่เข้าประตูเนี่ยพี่ใหญ่โครงการโชว์รูมฉันบอกให้พี่ไปทำเรื่องขออนุญาตเพื่อให้เขตมาตรวจสอบพี่ไม่ได้ทำใช่ไหมทำไมฉันไม่ได้ทำทำอะไรการทดสอบล่าสุดมีน้ำซึมมาจากชั้นบนงานนี้มันต้องรื้อใหญ่เลยนะคะไม่ได้ยังไงแล้วเราจะทำยังไงทำยังไงล่ะโครงการโชว์รูมก็ต้องเลื่อนเปิดออกไปอีกไม่มีทางแก้ไขเลยเหรอใช่ก็ถามเขาสิตอนนั้นรับปากจะจัดการให้เรียบร้อยไปจัดการให้เรียบร้อยด้วยฉันเคยรับปากเหรอไม่นะที่สำคัญช่วยหาวิธีไปที่บ้านกับพ่อด้วยนะคะเฮ้ยงานใหญ่แน่ๆกลิ่นระเบิดแรงมากเลยเรื่องโครงการโชว์รูมใช่ไหมเธอรู้เรื่องแล้วเหรอฮะไม่ใช่แค่ฉันรู้พ่อก็รู้แล้วด้วยอีวาเป็นคนบอกฉันเรื่องร้ายแพร่ไปเร็วมากแย่แล้วเราจะทำยังไงดีจะทำยังไงล่ะความผิดใหญ่ขนาดนี้นายรับไหวเหรอมีใครอธิบายได้บ้างว่าทำไมเรื่องถึงเป็นแบบนี้ฮะหลบตาคือลาเชลที่จริงฉันไม่อยากสั่งสอนเธอตอนหน้าคนอื่นฉันเหรอเรื่องนี้เราตกลงกันแล้วว่าเธอจะเป็นคนส่งแบบแล้วทำไมทำแบบนี้เรื่องนี้พี่บอกว่าจะรับผิดชอบนี่เธอไม่ต้องมาเถียงโชคดีฉันจดบันทึกไว้เรื่องที่เราคุยกันเรื่องโครงการโชว์รูมมีบันทึกไว้ลาเชลรับผิดชอบยื่นแบบถ้าไม่เชื่อก็ดูสินี่รายงานที่เขียนขึ้นเองใช้เป็นหลักฐานไม่ได้หรอกราเชลไม่ต้องแก้ตัวแล้วเธอขอโทษพ่อเรื่องก็จบแล้วพูดแบบนี้ไม่ถูกพ่อราเชลมันจะรับผิดชอบเรื่องนี้ฮิวโก้นายใจเย็นค่ะไม่เอาฮิวโก้พูดถูกเรื่องนี้ผมต้องรับผิดชอบแต่ผมคิดไม่ถึงเรื่องแค่นี้ราเชลก็ทำไม่ได้เฮ้ยครั้งหน้าผมจะไม่ใครทำแล้วพี่จะพูดยังไงก็ได้ยังไงเรื่องนี้จะต้องมีคนรับผิดชอบในเมื่อเลือกฉันเป็นแพะแล้วก็ได้ฉันขอรับผิดชอบเองอุปาเธอทำความผิดแต่เธอไม่ขอโทษอยากจะให้คนเยอะแยะมาแก้ไขปัญหาให้เธอรู้สึกผิดบ้างไหมฮะเธอมีใจให้บริษัทบ้างไหมฉันไม่หวังว่าเธอจะทำทุกเรื่องได้แค่ทำหน้าที่ของเธอก็พอแล้วผมว่าเรื่องด่วนในตอนนี้เราต้องรีบส่งเรื่องให้ทางเขตอธิบายให้เขาเข้าใจให้เขาตรวจสอบโดยเร็วเพื่อโครงการจะได้รีบเปิดเอาละทำตามที่แฟรงกี้แนะนำไบรอันครับรีบไปจัดการให้เรียบร้อยห้ามผิดพลาดอีกเด็ดขาดอ๋อครับเอาละเลิกประชุมผมเมียคู่นี้เขาทำอะไรไม่กลัวฟ้าผ่าหรือไงทำอะไรก็อยากจะได้นะทั้งที่ทำไม่ได้ก็ยังแย่งงานไปทำเฮ้ยอย่าคิดมากนะพี่สามเชื่อเธอที่พี่ใหญ่กับพี่สะใภ้ทำแบบนี้เพื่อจะปกป้องตัวเอง
ขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหรอเขาแกล้งเขียนบันทึกใส่ร้ายฉันใช้วิธีสกปรกบอกไม่ได้ตั้งใจเหรอเธอกับพี่ใหญ่เป็นพี่น้องกันก็น่าจะรู้นิสัยของเขาเขากลัวเดือดร้อนชอบใส่ความคนอื่นเป็นเพราะพี่สะใภ้ทำไมฉันจะไม่รู้ราเชลตอนที่เธอยังเป็นเด็กพี่ใหญ่รักเธอมากนะลืมแล้วเหรอฉันว่าเขาต่างหากที่ลืมเป็นพี่น้องกันถือว่าช่วยเขาแก้ปัญหาก็แล้วกันนะก็คงอย่างนั้นไม่ว่าฉันจะอธิบายยังไงพ่อก็คงจะไม่เชื่อฉันหรอกเพราะยังไงฉันก็ผิดมาตลอดไม่เคยทำถูกเลยฉันชินแล้วล่ะนี่เดินเร็วๆพี่ตาเสียฉันเดินแบบนี้จนชินแล้วให้เดินเหมือนนายคงลำบากเอ้ยฉันให้พี่ลองเสื้อผ้าใหม่ใครจะได้ไม่ดูถูกฉันไม่คิดว่าใครจะดูถูกนะคนเราอยู่ที่การแต่งตัวเอ้ยช่างเถอะฉันจะบอกกฎ3ข้อก่อนไปทำงานให้พี่นะบอกมาได้เลยกฎข้อที่หนึ่งก็คือเจ้าผู้หญิงเรียกคนสวยเจ้าผู้ชายเรียกพี่ดูบลอก็ฝืนใจเรียกใช่ไหมข้อ2น่าเรื่องดีกว่ามากเรื่องใหญ่ทำให้เป็นเรื่องเล็กการทำแบบนี้ไม่ใช่วิสัยของลูกผู้ชายไม่หลีกก็ต้องรับแล้วพี่รับไหวไหมล่ะข้อที่3เพื่อผลประโยชน์ในบางครั้งเราก็ต้องขายข่าวเท็จออกไปบ้างต้องทำตัวให้ปากยื่นปากยาวฉันก็ทำไม่ได้โลกเราทุกวันเนี่ยใครที่ลิ้นยาวถึงอยู่รอดได้กฎของนายไม่ใช่เรื่องที่สุภาพชนควรทำความคิดฉันถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำทำไม่ได้ก็หลีกทางให้คนอื่นถ้าเรามีความสามารถกฎ3ข้อของนายก็ไม่ต้องใช้เพราะคิดแบบนี้พี่เกือบมีเรื่องกับพี่ทีน่าเกือบเสียงานโชคดีที่เจอคุณเฉินตกลงพี่ทีน่านี่เป็นใครกันแน่ในบริษัทเหมือนอยู่ตำแหน่งสำคัญสำคัญแน่นอนเขาเป็นสะใภ้ใหญ่ของคุณเฉินอ๋อราชายาขององค์ชายใหญ่มีหน้าคิดไม่ถึงว่าสนมในวังหลังจะก้าวก่ายงานบริหารพี่อย่าพูดให้พี่ทีน่าได้ยินนะมีเรื่องกับผู้หญิงอ่ะยากกว่ามีเรื่องกับผู้ชายทั้งบริษัทจริงสิในบริษัทเศร้าคังมีองค์ชายกี่คนท่านอ๋องกี่คนนางสนมนางกำนันเท่าไหร่คุณเฉินมีลูกชาย3คนมีลูกสาวคนเดียวโอ้โหเป็นไงบ้างเป็นไงโอ้ยโอ้พอทนโอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยโถยแตกหมดเลยอ่ะแต่แค่นิดหน่อยเองเฮ้ยพี่ก็รู้ว่าเมียผมเขาเรื่องมากจะตายเอาไปก็โดนด่าทั่วมาได้ซื้อมาทิ้งซะไปเถอะพี่ไปรับกี่ชิ้นดีคะไม่เอาขอโทษครับขอทางหน่อยไปเห็นคือแหมโลตาเขาเป็นจอมยุทธหญิงจะเก็บของกินแบบนี้ไม่ได้น้ำหมดนี่วะช่างมันเถอะรอยก็เปลี่ยนถังใหม่ไอ้เอาหัวจอมขี้โกงนี่คุณมาพอดีเลยน้ำหมดแล้วช่วยยกน้ำให้หน่อยผมไม่เคยยกถังน้ำให้ใครอะไรกันคุณนี่เป็นงานของผู้ชายนะใจคอจะให้ฉันยกถังน้ำเองเหรอคะได้จะยกให้ค่ะทำไมเหรอทำไม่ได้ใช่ไหมใช่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำแบบนี้พี่สามไม่เป็นไรได้ๆจะยกให้ดูคุณเป็นผู้ช่วยทั่วไปคนใหม่ใช่ไหมอ๋อครับผมชื่อลีต้าเสียต้องรบกวนคุณชายสามไม่เป็นไรทำไปแล้วใช่ไหมครับโอเคนี่ข้างหน้าผมทำเป็นแล้วจับตัวอ๋อแม่ไม่ได้ตายตลบตาลายข้าขอคำนับพี่น้องทุกคนวันนี้ข้าเพิ่งมาถึงที่นี่เพื่อหาเงินค่าเดินทางจะแสดงวิชาเล็กน้อยให้ทุกท่านได้ชมถ้าแสดงได้ดีหวังว่าทุกท่านจะช่วยข้าเดินทาง
ถ้าหากแสดงไม่ดีก็ขออภัยทุกท่านด้วยน้อยช่วยกันสนับสนุนเอาเลยนะฮึบ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 เก่งมากนี่ฮึบชู้ฮึบแข็งมากฮึบมากฮึบระวังเป้าแตกนะลูกได้บ้างไหมลิฟยกแล้วเหรอว่ามีทางไปก่อนนะอย่างเดียวไปละเก่งละตัวนี้ลิฟกลับบ้านไปนี่ขอเงินด้วยไปละไม่เอาทุกท่านเขาเล่นเล็กน้อยยายเขาเล่นไม่หนุกเลยต่อไปเถอะเดี๋ยวก็เก่งจนจบแล้วไปเล่นเกมเก่งแต่ไม่เอาแย่แย่เพื่อของฟรีไม่เห็นใจเขานะโดนตัวหลายรอบเฮ้ยมีคนให้แล้วให้ทำไมข้าเคยบอกว่าข้ายอมหิวตายก็จะไม่รับเงินของเจ้าเงินที่ผมมอบให้เป็นรางวัลในการแสดงทำไมให้เยอะจังเงินรางวัลมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ให้ผมคิดว่ามันคุ้มค่าช่วยรับไว้ขอบคุณนะไม่เป็นไรเอ๊ะคุณคนนี้อ๋อพี่ชายเจ้าเคยเจอคนคนนี้เหรอหน้าเหมือนมากแต่เป็นไปไม่ได้นี่เดี๋ยวพี่ท่านเรื่องนี้สำคัญมากถ้าหากว่าเจ้าเคยเจอคนคนนี้รบกวนบอกที่อยู่ของเขาให้ข้าด้วยนี่เขาเป็นคนยุคราชวงศ์ชิงผมจะรู้จักเขาได้ไงนี่ชักก่อนเดี๋ยวพี่ท่านชักก่อนพี่ท่านชักก่อนนี่เฮ้ยพี่ท่านคิดว่าคุยกันตรงนี้ไม่สะดวกใช่ไหมคุณฟังนะผมช่วยคุณไม่ได้นี่ช้าก่อนเออขอโทษพี่ท่านเพราะข้าใจร้อนออกแรงมากไปหน่อยเรื่องคนคนนี้สำหรับข้าแล้วมันสำคัญมากถึงต้องตามสุดล่าฟ้าเขียวข้าก็จะต้องตามหาเขาให้เจอขอโทษนะผมช่วยคุณไม่ได้ผมต้องรีบไปนี่เดี๋ยวก่อนเอ้ยนี่คือเอาเจฟราเชลพี่สามไงมาถึงนานหรือยังเพิ่งมาถึงฉันกำลังคุยกับเจฟเรื่องการแก้จุดนี้ว่าจะทำยังไงดีอ๋อเจฟเป็นศิษย์รุ่นน้องเขาต้องช่วยเราได้แน่ครั้งนี้ไม่ว่ายังไงศิษย์น้องต้องช่วยศิษย์พี่ให้ได้ศิษย์พี่เอ่ยปากศิษย์น้องไม่กล้าปฏิเสธหรอก เรื่องเล็กน้อยเมื่อวานราเชลส่งแบบให้ดูแล้วเอางี้ผมจะรีบหาช่างมาจัดการให้จากนั้นจะส่งแบบให้เขตตรวจสอบโอเคแต่อาทิตย์หน้าโชว์รูมของเราจะต้องเรื่องนี้ผมรู้แล้วโชว์รูมจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ผมเตรียมการให้แล้วเจฟผมกับราเชลจะไปเตรียมเอกสารเรื่องนี้ต้องรบกวนคุณคุณไม่ต้องเป็นห่วงเฮ้ยเจ็บใจจริงๆเธอทำงานภาษาอะไรเนี่ยนี่อย่างที่ไหนไปสมัครของปีนี้นั่นไปเอาไฟล์ของปีที่แล้วนี่สมองหรือเปล่ายะพี่หน้าคุณนายเฉินมาแล้วค่ะสติดีหรือเปล่าว่างมากหรือไงถึงมาบริษัทตาเสียตาเสียส่งเอกสารให้ราเชลทีอ๋อได้วิคุณแม่จะมาทำไมไม่โทรมาบอกหนูคะดูสิเหงื่อเต็มหน้าเลยมาหนูจะเช็ดให้คุณนายเฉินเฮ้ยวันนี้อากาศมันร้อนจริงๆนั่งรถมีแอร์ยังเหงื่อออกเลยอาชังเธอกลับไปรอฉันที่รถอ๋อครับอุ๊ยตายภาพนี้สวยมากเลยนะคะเธอก็ว่าสวยใช่ไหมล่ะสวยค่ะฉันสั่งมาจากอิตาลีไว้พวกเธอแขวนในห้องประชุมคุ
คุณแม่ค่ะคุณแม่จะดีกับพวกพนักงานมากถ้าพวกเขารู้คงจะดีใจแย่นี่ตาเสียมานี่มานี่เดี๋ยวนายไปเตรียมตะปูเตรียมค้อนเอารูปภาพนี้ไปแขวนไว้ที่ห้องประชุมผมต้องไปส่งเอกสารเอาไว้ทีหลังรีบไปทำงานที่ฉันสั่งก่อนเร็วๆด้วยคุณแม่ขาเชิญทางนี้ค่ะคงจะร้อนมากสินะคะไปนั่งพักก่อนนะคะคุณแม่ขาอ้าวเดี๋ยวอะไรของเธอเนี่ยทำไมเอียงแบบนั้นล่ะดูสิแขวนมันเท่ากันสิครับผมจะแขวนให้เสมอกันโอ้ยนี่คุณนายให้แขวนให้มันเท่ากันแต่มันยังเอียงอยู่เลยนะยะทีน่าน้าเฟิร์นพี่ใหญ่โถเอ้ยถ้าไอ้ด้าไม่บอกฉันก็คงไม่รู้ว่าคุณมาวันนี้ว่างเหรอวันนี้วันพุธไม่ได้จำวันผิดใช่ไหมจำไม่ผิดหรอกจ้าฉันจะจำผิดได้ยังไงวันนี้ถึงคิวเธอกินข้าวเที่ยงกับคุณพี่ฉันก็แค่เพียงเอารูปนี้มาให้ทีน่าให้เขาแขวนไว้ในห้องประชุมเป็นยังไงรูปสวยมากใช่ไหมรูปภาพนี้ไม่ใช่วาดง่ายๆนะเป็นฝีมือการวาดของจิตรกรชื่อดังชาวอิตาลีเขาชื่อว่าดาวินชีเรื่องนี้พูดไปเธอก็ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ฉันรู้แค่เล็กน้อยดูไปแล้วมันก็สวยดีนะคะแต่ว่าสีสันมันจัดจ้านเกินไปหน่อยภาพวาดแบบนี้ไม่เหมาะที่จะแขวนไว้ในห้องประชุมมันต้องเป็นภาพแบบนี้เห็นแล้วถึงจะสบายใจอ๋อฉันจะลืมได้ยังไงภาพนี้เธอเป็นคนวาดมองดูแล้วรกลุกตาทั้งสองท่านทำไมไม่เอาภาพนี้ไปแขวนไว้ในห้องทำงานของเจ้านายล่ะแบบนี้ก็จบเรื่องแล้วเธอพูดเรื่องอะไรเนี่ยเธอมีสิทธิ์อะไรมาพูดนะเฟิร์นคะภาพนี้แขวนไว้ที่นี่ก็สวยดีแล้วภาพนี้ก็เอากลับบ้านไงคะนี่แล้วทำไมเธอถึงไม่เอาภาพนี้กลับไปบ้านล่ะไม่รู้นี่มีอะไรฮะคุณพี่ฉันซื้อภาพวาดมาค่ะให้ทีน่าแขวนไว้ในห้องประชุมคือฉันไม่รู้จริงๆว่าวันนี้อเฟิร์นเขาจะพอเอออเฟิร์นเธอเอาภาพนี้ไปไว้ในห้องทำงานฉันอ่าฮะนี่อ้าวลีต้าเสียรีบเอาภาพนี้ออกไปสิได้ครับจริงสิอาจี้ค่ะมาถึงที่นี่แล้วไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะไม่ดีกว่าค่ะวันนี้เป็นคิวเย่เฟินกินข้าวกับคุณพี่ใหญ่รอบครอบครัวเดียวกันไม่เป็นไรหรอกกินข้าวด้วยกันเจริญอาหารจริงไหมคะคุณพี่แต่ว่าช่วงนี้ฉันกินเจไม่รู้ว่าจะถูกปากพี่ใหญ่หรือเปล่าตาเสียนายยังไม่ไปอีกเหรอเอกสารที่ให้ไปส่งราเชลน่ะนายยังไม่ไปส่งอีกเหรอมานี่เมื่อกี้ฉันก็บอกนายแล้วว่าให้รีบไปส่งไงไม่นะนายไม่ได้บอกให้รีบอ่ะฉันก็เลยฉันไม่ได้พูดหรือว่านายไม่ได้ฟังอ่ะฉันน่ะพูดแล้วแต่ว่านายอ่ะฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมต้าเสียฉันบอกว่างานด่วนเรื่องไปแบบนี้นะคือว่าเมื่อกี้ฉันกำลังจะไปส่งเอกสารเนี่ยแต่ว่าบังเอิญฉันเจอพี่หน้าแล้วพี่หน้าก็เรียกฉันไปแขวนรูปให้ฉันก็เลยต้องเน่นายว่าฉันรบกวนเวลางานของนายใช่ไหมทำไมนายไม่บอกว่าจะรีบไปส่งเอกสารตอนนี้ใส่ร้ายฉันนายอย่าพูดมั่วๆนะแล้วตอนนี้นายจะไปได้หรือยังเนี่ยฮะราเชลบอกว่าต้องไปถึงก่อนบ่ายโมงเหลืออีก15นาทีถ้านายไปทันก็รอดแต่ถ้าไม่ทันโอ้นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยตาเสียตาเสียมีอะไรถึงหน้าตาตื่นก็ต้องไปส่งเอกสารให้ราเชลต้องถึงก่อนบ่ายโมงอ่ะนายรู้จักทางลัดบ้างไหมต้องถึงก่อนบ่ายโมงเหรอนี่พี่เว้ย15นาทีไปหาราเชลพี่ไว้ช่วยพี่ชายฉันด้วยนะคนอื่นทำไม่ได้แต่ฉันเอาไว้ทำได้ขึ้นรถเลยทำไมต้องรีบขนาดนี้ตาเสียเฮ้ยพูดไปแล้วเรื่องมันยาวเนอะเพราะคุณนายสองคนคนนึงซื้อภาพใหม่มาอีกคนมีภาพเก่าสองคนเถียงกันเรื่องการแขวนภาพฉันก็เลยเสนอว่าให้เอาภาพนึงไปแขวนที่ห้องเจ้านายใหญ่ที่ไหนได้ฉันยังพูดไม่ทันจบพวกเธอสองคนก็รุมด่าฉันเลยอ่ะยังโชคดีนะเจ้านายใหญ่ออกมาช่วยตัดสินให้เรื่องถึงสงบลงได้แต่เป็นเมื่อก่อนแล้วก็ฉันสั่งประหารชีวิตไปหมดแล้วถึงกับสั่งประหารเลยเหรอแต่ฉันก็ไม่ชอบพวกผู้หญิงขี้บ่นหรอกนะนั่นน่ะสิผู้หญิงเรื่องมากแบบนี้ต้องส่งไปขังที่ตำหนักเย็นให้เข็ดเฮ้ยคุณนายสองคนนั่นยุ่งยากวุ่นวายไม่จะดีเหมือนคุณนายสามมีคุณนายสามด้วยเหรอนี่เร็วๆหน่อยล้างมือกินข้าวแล้วหิวมากเลยเดี๋ยวตกลงว่าไงคืนนี้ว่าไงก็จะสงสัยที่เก่าเวลาเดิมก็ได้เลยโอ้โหหิวไส้จะขาดอยู่แล้วโอ้ด้วยความจำเป็น
ขอโทษด้วยพี่สาวเธอมาจากแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ที่จริงจริงก็พัฒนาแล้วหางานได้ง่ายดีกว่ามาอยู่ที่นี่ไม่มีญาติอย่างดีนะที่ไม่มีใครเห็นเธอรีบกลับไปซะไม่ได้ถ้าหาเจ้าคนนั้นไม่เจอข้าจะไม่ไปไหนพี่สาวเจ้ารู้ไหมคนที่ข้าตามหาเขาสำคัญยิ่งกว่าสำคัญซะอีกทุกครอบครัวรุ่นมีปัญหาเก็บไว้ซื้อข้าวกินอย่าขโมยของคนอื่นพวกเขาอาจทำร้ายได้ทำร้ายข้าเขาไม่กลัวหรอกแต่ข้าก็รู้ว่าการขโมยของคนอื่นมันไม่ดีแต่ว่าข้าไม่ต้องพูดแล้วเก็บไว้แล้วรีบไปไปสิได้ขอบคุณมากพี่สาวผู้มีพระคุณนี่เบอร์สามนะซื้อตอนนี้เลยเหรอใจร้อนจริงๆจะช้าได้ไงต้องจับไปแน่นอนอยู่แล้วเอามาเอาข้าวมากเลยต้นไม้วางกระถางต้นไม้ทางนี้วางกระถางหนึ่งทำไมอ๋อขอโทษครับคุณมาหาใครคะอ๋อผมมาหาคุณหนูสี่นะคุณหนูสี่เหรออ๋อคุณมาหาราเชลเขาอยู่ฝ่ายขายอยู่ฝ่ายขายเหรอใช่ไปทางไหนฉันจะพาไปราเชลอ้าวตาสีมาหาเธอคุณหนูสี่เอกสารของคุณครับอ๋อขอบคุณเป็นแบบของเราค่ะขอบคุณครับคุณเซนแม่คะบอกเขาก็ได้ไม่ต้องพาเขามาหรอกฉันกลัวเขาจะมาไม่ถูกจะได้ลงลิฟต์เป็นเพื่อนเธอด้วยไงคุณนายสามใช่ไหมครับอ๋อใช่จ้ะกุ้งตัวนี้เป็นเหมือนเท่าแก่เศร้าคังกุ้ง3ตัวนี้เป็นเหมือนเมีย1เมีย2และเมีย3มีหลวงคนนี้แต่งงานกับเศร้าคังตั้งแต่ยังไม่ร่ำรวยดีนว่ามีหลวงคุณนายใหญ่ช่วยเหลือคุณเศร้าคังทางการค้าก็แสดงว่าเมียหลวงเป็นคู่ทุกคู่ยากแต่ว่าเมียคนที่2กับเมียคนที่3ทั้ง2เป็นพี่น้องกันได้ยินว่าพวกเขา2คนเข้ากันไม่ค่อยได้เพราะว่าพี่สาวน่ะอิจฉาน้องสาวเดิมทีเมียคนที่2เป็นพนักงานฝ่ายขายเมียคนที่3เมื่อก่อนเป็นเลขาของคุณเฉินหวังหยีอินอยู่ด้วยกันมานานรับใช้สามีคนเดียวกันพี่ว่าอะไรนะนายพูดต่อเลยอ๋อเมียคนที่1นั้นมีลูกก็คือคุณชายใหญ่กับคุณชายรองก็คือไบรอันกับฮิวโก้ส่วนเมียคนที่2มีลูกคือคุณชาย3ก็คือแฟรงกี้ส่วนเมียคนที่3คุณนาย3มีลูกเป็นคุณหนู4ฮะพี่พูดถูกครึ่งเดียวที่จริงแล้วคุณนาย3มีลูกเป็นฝาแฝดเป็นแฝดลูกชายและลูกสาวแต่ว่าลูกชายตายแล้วเหลือแค่ลูกสาวก็คือหัวหน้าชั้นลาเชลมีเจ้านายชายหญิงมากมายไม่รู้จักพึ่งพาอาศัยเขาชอบคบแต่เพื่อนเลวจำไว้นะถ้าฉันเห็นนายคบพวกเพื่อนเร็วๆแล้วก็นายโดนแน่อ้าวเฮ้ยพี่เขยเอากุ้งไปหมดแล้วฉันจะกินอะไรอ่ะได้ๆๆฉันคืนให้มาแล้วกินข้าวกินข้าวกินข้าวมาๆๆๆตาเสียเอานี่พ่อฉันขอเงินสัก 20,000 ได้ไหมอะไรนะไม่มีหางไม่เป็นถ้าเรื่องใช้เงินเป็นขอที 20,000 แกคิดว่าพ่อแกเป็นเศรษฐีหรือไงพ่อครับที่ฉันขอเงินเพราะฉันจำเป็นจะไปทำธุรกิจอ่ะขอโทษทีข้าติดคอปลาอร่อยมากเลยพ่อครับคือว่าฉันกับเพื่อนๆจะซื้อเครื่องเขียนจากเมืองจีนเพราะที่นั่นเขาขายราคาไม่ค่อยแพงอ่ะพวกเราจะเช่าตึกเปิดร้านขายพวกเราคิดว่ามันจะได้กำไรครับแกทำไม่ได้คิดว่าฉันไม่รู้เหรอพวกแกตั้งใจไม่จริงพ่อเบื่อก็เลิกเบื่อเอาเงินไปให้แกโยนทิ้งทะเลฉันว่าแกก็จะเอาอย่างต้าเสียหางานทำตั้งใจทำงานดีจะตายชมเกินไปชมเกินไปพ่อคะครั้งนี้หนูเชื่ออาอันนะนี่เมื่อหลายเดือนก่อนเพื่อนหนูเขาเปิดร้านเล็กๆค้าขายครั้งแรกเขาก็ทำกำไรได้ที่สำคัญการค้าแบบนี้ยังไม่ค่อยมีคนทำถ้าให้เขาลองทำดูหนูว่าอาจทำได้พูดถูกแล้วคนเราถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ตอนนั้นหลีปู้เหวยเคยกล่าวเอาไว้สายตาต้องเร็วกว่าคนอื่นและซื่อตรงแล้วมันจะทำได้ในนี่พ่อพี่ใหญ่เขายังเห็นด้วยพ่อจะไม่ช่วยฉันเหรอพ่อคะวัยรุ่นที่ไม่เอาไหนอย่างหมอนี่ไม่มีงานทำไม่ได้เรียนถ้าเขาตั้งใจทำธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะฉันบอกแล้วว่ามันจะต้องได้กำไรจุ๋มหมาแก่เอ้ยนี่ไว้วันหลังเราก็ไปดูสินค้าที่กวางโจวนี่แค่นี้นะง่วงแล้วบ๊ายบายจุ๋มหมาแก่ที่นายพูดถึงใช่เจ้าคนหัวแดงที่ขโมยมือถือลูกค้าใช่หรือเปล่ายังจะมาพูดอีกวันนั้นเพื่อนฉันมาหานายก็ไปหาเรื่องเขาเกือบทำให้เขาต้องติดคุกอ่ะนี่ที่ฉันจะพูดไม่ใช่เรื่องในวันนั้นฉันอยากจะบอกนายว่าคนคนนี้เขาไม่ใช่คนดีถ้าที่ดีแล้วนายควรจะอยู่ห่างๆคนคนนี้เอาไว้นายไม่ต้องมาสอนฉันที่ว่าตัวเองเก่งเรื่องประวัติศาสตร์ก็มาสอนฉันเหรอนายฟังให้ดีนะคนอย่างฉันไม่กลัวอะไรแล้วมาคอยดูว่าฉันกับนายใครจะรวยก่อนกันดูแลตัวเองให้ดีเถอะก็ได้ฉันบอกแล้วนายไม่เชื่อก็ขอให้นายโชคดี
สวัสดีพี่เว้ยอ้าวตาเสียผมซื้อมาฝากขอบคุณที่พี่ให้ติดรถไปด้วยวันนั้นน่ะโหเอ้ยทำไมจะต้องเกรงใจโอ้โหชาเย็นฝรั่งถูกใจจริงๆเลยช่วงนี้อากาศร้อนมากมันร้อนจนเจ็บแสบคอไปหมดเอาไปใส่ตู้เย็นไว้รอเย็นจะจัดแล้วค่อยดื่มขอบคุณมากตาเสียไม่ต้องเกรงใจพี่ชอบฉันก็ดีใจฉันรบกวนเวลาแล้วนะมีเรื่องสำคัญต้องไปทำน่ะครั้งหน้ามีโอกาสเราค่อยมาคุยกันใหม่นะดีขอบคุณขอบคุณนะลาก่อนมีน้ำใจไบรอันทำไมคุณมีสลิปตั้ง1,500สูตรเหรอฉันไม่เคยเห็นคุณใส่สูตรใหม่เลยอย่ามาโกหกฉันนะเรื่องนี้คุณต้องอธิบายด้วยไม่งั้นคุณตายแน่ว้ายตายเลยพี่น้าผมขอโทษรองเท้าฉันเปื้อนหมดเลยฉันซื้อมาตั้ง2,000กว่ารู้ไหมนายจ่ายมาเลยนะพี่น้าครับคือผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่รู้จริงๆว่าคุณจะเดินมาไม่ได้ตั้งใจเหรอการที่ฉันจะเดินไปตรงไหนฉันต้องบอกนายด้วยหรือไงยะผมไม่ได้หมายความแบบนั้นปะโถเอ้ยผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆงั้นเอางี้นะเราไปขอดูกล้องให้รปภ.เขาเปิดให้ดูว่าผมไม่ได้ตั้งใจเหยียบคุณจริงๆอ่ะถือว่านายโชคดีตอนนี้ฉันไม่ว่างถือว่าฉันเวทนาเชื่อเอ๊ะเกินปริมาณแล้วคุณโดนข้อหาเมาแล้วขับคุณตำรวจครับผมไม่ได้ดื่มเหล้าจริงๆผมหักหลบคันที่มันเปลี่ยนเลนกระทันหันก็เลยมาชนตรงนี้ไอ้นั่นมันก็หนีไปแล้วด้วยงั้นเอางี้ตามที่พบเห็นที่พื้นมีรอยเบรกไม่เห็นรถที่เปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วก็ไม่มีพยานด้วยผมไม่ได้ดื่มเหล้าจริงๆนะคุณตำรวจครับเกิดอะไรขึ้นครับเขาเป็นเพื่อนผมเองตาเสียนายมาพอดีเลยเบียร์ที่นายซื้อให้ฉันยังไม่ได้ดื่มฉันไม่ได้ดื่มจริงๆนายช่วยพูดหน่อยเถอะพี่ตำรวจครับเบียร์หกกระป๋องผมไปเขาซื้อให้เขาเองตอนนี้ก็ยังอยู่ครบยืนยันได้เลยว่าเขาน่ะยังไม่ได้ดื่มเลยสักกระป๋องนะครับนี่เราบันทึกไว้แล้วตอนขึ้นศาลผู้พิพากษาจะเป็นผู้ตัดสินพี่เว้ยพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่เป็นไรพี่นี่เป็นไงบ้างเช็ดออกไหมพี่นาคะเช็ดไม่ออกก็นี่ค่ะตายจะทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฉันให้เธอเช็ดที่เปื้อนออกแต่เธอเช็ดจนเละไปหมดรีบเช็ดให้สะอาดใหม่เลยปีหน้าครับเหมือนมันติดน้ำมันเครื่องเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกอะดูดิรองเท้าหมอนั่นไปเหยียบอะไรมามั่งก็ไม่รู้รองเท้าสวยๆของฉันต้องมาเป็นแบบนี้ฮัลโหลทีน่าพูดรถชนคนขับรถชื่ออะไรจางจงเวยเหรอตำสินหนังเฮ้ยเรื่องโชว์รูมครั้งเนี้ยผมพยายามอย่างเต็มที่แล้วการเตรียมงานก็ใช้เวลาตั้งหลายเดือนไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องทำให้ดีที่สุดอย่าให้พ่อเธอเขาชมแต่อาลีว่าทำงานดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ทีน่าคะโทรหาคุณเฉินเจ้าของร้านเพชรจ้างฟู่ถามเขาว่าเครื่องเพชรของฉันเสร็จหรือยังค่ะบอกเขาว่าอีก3วันโครงการโชว์รูมจะเปิดแล้วถ้าไม่รีบส่งมาวันเปิดงานฉันจะใส่อะไรใช่แล้วก็ชุดทับทิมด้วยนะทั้งเพชรทั้งทับทิมฉันเลือกจนตาลายฉันจะเอามาใส่ในวันเปิดงานนี่แหละแม่ใหญ่พี่ใหญ่ทีน่ามาหาพี่ใหญ่เหรออ๋อเปล่าครับผมมีเรื่องจะมาถามทีน่าถามฉันเหรอเรื่องอะไรเรื่องจางจงเวยคุณไล่เขาออกใช่ไหมก็ใช่เนี่ยสิเขาเมาแล้วขับรถของบริษัทเสียหายทำให้อ่างอาบน้ำชำรุดมีรอยแค่โดนไล่ออกก็ดีแล้วใช่เพราะทำให้อ่างอาบน้ำคุณนายโจเป็นรอยทำให้ฉันโดนด่าอ่างจากุชชี่ใบนั้นฉันสั่งมาจากอิตาลีมาให้คุณนายโจตอนนี้ต้องสั่งใหม่เสียเงินเรื่องเล็กแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ของถึงจะมาคุณนายโจก็บ่นฉันทุกวันฉันต้องอธิบายจนแบตหมดทุกครั้งเฮ้อไม่รู้ขับรถภาษาอะไรสร้างแต่เรื่องวุ่นวายไล่ออกได้ดีแล้วใช่ต้องไล่ออกไม่ใหญ่ครับผมคุยกับเขาแล้วเขาไม่ได้ดื่มจริงๆครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุเขาอยู่กับเรามานานไม่เคยมีเรื่องเสียหายเรื่องที่ผ่านมาฉันไม่รู้แต่ที่ฉันรู้ก็คือไม่เคยมีใครยอมรับว่าตัวเองเมาหรอกวันนั้นก่อนเกิดเหตุฉันเจอเขาที่ลานจอดรถเขามีเบียร์ตั้ง6กระป๋องอยู่ในมือยังบอกว่าไม่ได้ดื่มเชื่อผมไม่ได้บอกว่าไล่เขาออกไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้ควรรอให้ศาลตัดสินก่อนนะครับแล้วค่อยลงโทษถึงจะยุติธรรมกับเขาแฟรงกี้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายฉันพูดตรงๆนะเรื่องเลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือนมันอาจจะเป็นหน้าที่ของนายแต่เรื่องเอาคนเข้าคนออกมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลอย่างฉันฉันก็ไม่อยากถือสาแต่ว่าที่สำคัญเราต้องทำเพื่อบริษัทจริงไหมคะคุณแม่คะจริงค่ะคุณลูกค่ะจริงค่ะเพราะฉะนั้นฉันไม่เห็นด้วยที่นายเข้าข้างลูกน้องเพราะทุกคนต้องทำตามกฎระเบียบ
ราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเชือดไก่ให้ลิงดูโถเอ้ยคนเราทำผิดมันก็ต้องรับโทษอะไรเนี่ยแค่เรื่องเล็กน้อยพวกเธอมาบอกฉันทำไมทีน่าไบรอันเข้าบ้านกันเถอะครับค่ะขานพวกเขาทำแบบนี้เหมือนคนมากดังแกคนน้อยผัวเมียคู่นั้นอยู่คนละฝ่ายตอนนี้หัวหน้าแผนกสองคนจะกดดันแกนี่แม่ครับไม่ใช่อย่างนั้นพี่ใหญ่พี่สะพ้ายเขาพูดตามความเห็นของเขาอ๋อเขามีความเห็นแล้วแกไม่มีเหรอคนขับรถคนนั้นคนขับรถอยู่ฝ่ายขนส่งใช่ไหมฝ่ายขนส่งแกเป็นคนรับผิดชอบถ้าอย่างนั้นฉันไม่ชอบคนรับใช้ฟิลิปปินส์ของเขาฉันก็ไปไล่ออกได้งั้นเหรอแกอย่าใจดีนักเลยแกจะถูกพวกเขากดขี่เอาแม่ครับฉันจะบอกให้นะเรื่องนี้จะปล่อยผ่านไปไม่ได้เราต้องสู้ให้ถึงที่สุดใจเย็นนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะแม่นั่งก่อนผมจะอธิบายให้ฟังผมไม่ได้อยากจะสู้เรื่องนี้กับพี่ใหญ่และพี่สะใภ้อาเวยเขาทำงานให้บริษัทเรามา10 กว่าปีแล้วเป็นคนขยันมีความรับผิดชอบที่สำคัญเขามีครอบครัวต้องเลี้ยงดูผมไม่อยากไล่ใครออกก่อนที่เรื่องจะชัดเจนเรื่องนี้ไม่ใช่อย่างที่แม่คิดไม่ว่ายังไงลูกของแม่ก็ทำงานอย่างยุติธรรมครับเฮ้ยพอแล้วพอแล้วทุกเรื่องลูกแม่ต้องจัดการได้แต่มีเรื่องนึงแม่จะช่วยแกให้ได้เลยแม่รับปากแทนแกเรื่องให้สัมภาษณ์กับนิตยสารบ้านหน้าอยู่แม่ครับอีกแล้วนะนี่ลูกแม่แม่รู้ว่าแกชอบอยู่เงียบๆไม่ชอบการออกหน้าแต่ว่าตอนนี้การทำประชาสัมพันธ์มันเป็นเรื่องใหญ่แกชอบอยู่เงียบๆก็จะไม่มีใครรู้จักที่แม่ทำแบบนี้เพราะไม่อยากให้ใครๆรู้ว่าคุณชายบ้านเฉินมีแต่ลูกชายพวกเขาที่เก่งนะผมไม่อยากให้แม่ทำแบบนี้โถเอ้ยแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตสักหน่อยแม่แค่นัดพวกนักข่าวให้มาร่วมงานวันเปิดโชว์รูมใหม่ในวันงานแกถ่ายรูปกับแม่พูดอะไรนิดๆหน่อยๆก็พอเรื่องแค่นี้รับปากแม่ไม่ได้เหรอฮะครับได้ผมรับปากครับไอ้ศาลยังไม่ตัดสินก็ทำหนังสือไล่ออกพี่น่าดีใจร้ายจริงๆคงว่าพี่ไปเหยียบติงเขาแน่ๆเลยโอ้ยมันคนละเรื่องกันฉันไม่ได้เมาจริงๆนะโดนไล่ออกเพราะถูกใส่ร้ายเรื่องนี้ฉันยอมไม่ได้หรอกพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ดื่มแต่ว่าพี่มีเบียร์ตั้งหลายกระป๋องแล้วแบบเนี้ยใครก็จะเชื่อเราให้ฟ้าผ่าสิเอาฉันไม่ได้ดื่มวันนั้นงานฉันยุ่งมากเวลาจะกินน้ำยังไม่มีแต่วันนั้นฉันเจ็บคอมากฉันก็ใช้น้ำยาบ้วนปากจากนั้นฉันก็บ้วนออกมาน้ำยาบ้วนปากบางยี่ห้อมีแอลกอฮอล์ผสมพี่ใช้ของอะไรอ่ะหลังจากบ้วนปากแล้วพี่ก็ขับรถใช่ไหมพอเกิดอุบัติเหตุตำรวจก็เลยให้เป่าหาแอลกอฮอล์ใช่หรือเปล่าเออจริงใช่แล้วใช่ถ้าวันนั้นพี่นึกขึ้นได้แล้วรีบบอกตำรวจเรื่องก็จบแล้วแต่ว่าตอนนี้เรื่องมันไปไกลแล้วนะพี่เราต้องรีบหาทางแก้คงไม่ทันแล้วตอนนี้มีเพียงทางเดียวก็ต้องสู้ต่อไปชักช้าไม่ได้ต้องรีบหางานใหม่เฮ้ยแกพูดได้ยังไงเนี่ยฉันอายุมากแล้วจะไปหางานที่ไหนแต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้ยังมีโอกาสฉันจะไปพูดกับคุณชาย3เขาต้องเชื่อฉันแน่คุณชาย3เป็นคนดีแต่วันหนังสือไล่ออกประกาศแล้วแต่ว่าเรื่องนี้คุณชาย3รับปากฉันว่าจะไปคุยกับพี่หน้าให้เองที่บอกว่าคุณชาย3รับปากว่าจะช่วยคงไม่ได้แล้วฮะเพราะอะไรเหรอถ้าฉันเดาไม่ผิดถึงคุณชาย3อยากจะช่วยพี่แต่คุณชายใหญ่กับพี่หน้ายืนยันจะไล่พี่ออกพวกเขาไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นกันเรื่องคงไม่โหดร้ายขนาดนั้นมั้งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เป็นปัญหาเรื่องของอำนาจถ้าครั้งนี้คุณชายใหญ่กับพี่หน้าชนะอำนาจของพวกเขาจะยิ่งพัฒนาขึ้นพวกเขาทำเพื่ออะไรอำนาจใหญ่สุดอยู่ในมือเจ้านายใหญ่ใครๆก็ต้องเชื่อฟังเจ้านายใหญ่จริงไหมล่ะเจ้านายใหญ่อายุมากแล้วในประวัติศาสตร์ก็เคยมีเมื่อฮ่องเต้เข้าสู่วัยชราพวกองค์ชายต่างก็แย่งชิงตำแหน่งเหมือนตอนนี้ในบริษัทพวกเขากำลังเปิดศึกแย่งชิงแต่ว่าพวกเราเป็นแค่ลูกจ้างมันไม่เกี่ยวกับพวกเราพวกพี่ไม่เข้าใจเรื่องการแย่งชิงอำนาจเนี่ยฉันเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วเราบอกไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นเครื่องมือของพวกเขาแล้วฉันจะทำยังไงแต่ฉันจะตกงานไม่ได้นะลูกเมียฉันพวกเขาจะเอาอะไรกินบ้านก็ยังผ่อนไม่หมดไม่ได้ฉันต้องไปขอร้องพี่หน้าขอร้องคนแบบนั้นไปก็ไร้ประโยชน์มีคนเดียวที่ช่วยพี่ได้คือเฉินเซาคังเฉินเดี๋ยวพี่จะใจร้อนไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้านายต้องหาเวลาที่เหมาะสมใช่วันนี้คุณเฉินต้องเปิดโครงการพี่ไว้รอวันอื่นนะเฮ้ยคิดไม่ถึงจริงๆเรื่องที่คิดอยู่ทุกวันก็ยังลืมได้ชุดก็ตัดเสร็จแล้วเครื่องประดับก็ทำเสร็จแล้วแต่ว่าขาดผ้าพันคอนี่ฉันอยากได้ผ้าพันคอแบบนี้เธอดูสิสวยไหม
คุณนายเฉินคะผ้าผืนนี้เหมาะกับคุณมากสีแดงสดใสผืนนี้สวยมากเลยค่ะเป็นไงทีน่าเหมาะกับฉันไหมโอ้ยสวยมากค่ะคุณแม่แต่ว่าคุณแม่ขาพรุ่งนี้คุณแม่จะใส่ชุดสีชมพูกับสีนี้มันจะขัดกันไหมคะนี่อุ๊ยผืนนี้ดีไหมคะไม่ค่อยฉูดฉาดแหมคงเพราะเธอชอบนะสิจริงๆแล้วฉันชอบผืนนี้มากฉันใส่ชุดสีชมพูใส่กับผ้าพันคอผืนนี้ฉันคิดว่าคงจะสดใสมากเลยเตือนแล้วนะอ๋อใช่ค่ะออกมาสดใสสวยมากค่ะจะรู้แล้วใช่ไหมว่าสวยได้ฉันเอาผืนนี้กับข้าวเย็นนี้ต้องอร่อยๆนะคะอย่าลืมนะฉันไปละบ๊ายบายค่ะสินค้าเหล่านี้บริษัทของเราผลิตเองค่ะแต่ว่าบางชิ้นเราก็สั่งมาจากอิตาลีนะคะอ้าวคุณจางสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะคุณจางคุณคันดี้ขอบคุณครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับโชว์รูมของเจ้าคังเปิดใหม่พวกเราต้องมาอยู่แล้วอุ๊ยตู้ใบนั้นสวยมากเลยน่าสนใจเพื่องานนี้ผมคิดจนผมงอกทำไงได้ทุกอย่างต้องลงมือทำคนเดียวมีหน้าทุกอย่างถึงออกมาดีมากเลยโอ้พระเจ้าเขาบอกว่าเขาทำทุกอย่างคนเดียวช่างเขาเถอะพวกเราก็ไม่ได้ทำฟรีๆนี่เราก็ได้เงินเดือนไปดูแลแขกดีกว่าแม่ใหญ่นะหวังอืมอาลีมีอะไรเหรอขอแนะนำนี่คือคุณจอนพี่ชายผมแฟรงกี้ดีที่ได้รู้จักเฮ้อและปีศาจเฟิร์นคนนั้นล่ะเป็นไปไม่ได้ที่วันนี้เขาจะไม่มาเสนอหน้าอุ๊ยนี่คุณแม่ขาพอพูดถึงก็มาเลยค่ะแฟรงกี้ลูกชายฉันเขาชอบอยู่เงียบๆงานที่นี่เขาไม่ได้รับผิดชอบแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังความสำเร็จของงานที่นี่เขาช่วยอยู่เบื้องหลังลูกชายของฉันเขาเก่งมากเอ๊ะอาลีเขาอยู่นั่นอาลีขอโทษนะครับคุณแม่แม่จะแนะนำให้นะนี่คือน้องๆนักข่าวจากนิตยสารบ้านหน้าอยู่2002สวัสดีครับลูกชายฉันค่ะอาลีโชว์รูมนี้ไม่ใช่ผลงานของลูกชายเขาเขายังกล้ามาเสนอหน้านิสัยเดิมๆนี่รีบเรียกอาจงมาสิไม่งั้นจะเสียเปรียบเขานะค่ะวัสดุที่เรานำเข้ามาบางอย่างนั้นราคาก็จะสูงมากครับไฮฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะคุณนายเฉินยินดีด้วยนะครับสำหรับโครงการใหม่อ๋อทั้งหมดเป็นผลงานของลูกชายคนโตของฉันทุกอย่างที่นี่เขาเป็นคนจัดคนเดียวนี่เร็วๆสิคุณรู้แล้วนะรู้แล้วนี่จบมานี่มานี่โอ้ยมาแล้วมานี่พวกเรามาถ่ายรูปด้วยกันมามามาไม่ต้องรู้เลยครับได้ครับครับนี่สิเฉินอย่าทำแบบนี้ผมจะไปดูแลแขกทางโน้นทุกท่านพร้อมแล้วครับมองที่นี่หน่อยครับมองก่อนยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับชุดหน่อยนะครับยิ้มหน่อย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 เป็นชุดที่เฟี้ยวฟ้าสดใสมากยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับต้องเฉยดูแต่งตัวเขาสิอีกับเสาหลักเมืองนี่ต้องเฉยเฉยเพชรที่เฉยเพชรขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะทีหน้าเราไปทะนุกันเถอะค่ะนะหวังเป็นไงบ้างเห็นอ่างมากมายขนาดนี้มันชักจะทนไม่ไหวนะหวังเข้าใจแกดีแค่กลับก่อนแล้วค่อยไปลงอ่างกันรู้ใจผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคนเราต้องมีช่วงผ่อนคลายจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพผู้เชี่ยวชาญพูดเองนะไม่เกี่ยวผู้เชี่ยวชาญพูดเองนี่น้องจ๋าพวกคุณบอกว่าจะถ่ายรูปให้พวกเราแม่ลูกใช่ค่ะตอนนี้ว่างแล้วถ่ายรูปกันเลยดีไหมดีครับดีครับดีครับเชิญตามสบายนะครับมีอะไรครับแม่รูปกันเอาครับครับมาตรงนี้นี่เดี๋ยวยังขาดดอกไม้ถ่ายออกมาแล้วมันจะไม่สวยเอ๊ะแล้วคนนั้นใครเหรอช่วยยกดอกไม้มาให้ฉันหน่อยสิ
อ๋อพี่ใหญ่ได้ได้ได้ใครมาน้าฟังระวังนะระวังนะครับระวังนะครับมาพี่ใหญ่คะวางตรงนี้ได้คะดูสวยกว่าครับอาลีเนคไทไม่ตรงเดี๋ยวถ่ายรูปให้สวยนะขอบคุณน้าฟังต้องมายุ่งด้วยอ๋อเรามองทางนี้นะครับมองทางนี้ค่ะแม่มองกล้องค่ะกล้องนี้เรียบร้อยขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับสวยค่ะขอบคุณค่ะยิ้มค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอ๋อไม่เข้าไปก่อนนะผมต้องสายก่อนฮัลโหลอ๋อคุณเฉินสวัสดีครับครับผมจะรีบไปครับครับครับบ๊ายบายนี่คุณเองเหรอนี่ท่านพี่เข้ามารอท่านนานแล้วนะมารอผมนี่อย่าบอกนะว่ามารอผมอยู่ในนี้ใช่ขอเพียงความพยายามฝนเหล็กจนกลายเป็นเข็มข้าเชื่อว่านี่ที่ข้ามารอเจ้าหวังว่าเจ้าจะบอกที่อยู่ของฮ่องเต้ชั่วผมบอกแล้วผมรู้จักฮ่องเต้เจ้าบอกว่าเจ้าเคยเจอเขาไงผมเคยเจอคนคนหนึ่งที่หน้าเขาคล้ายๆกันน่ะงั้นเจ้าบอกข้าคนคนนั้นอยู่ที่ไหนอ๋อเขาเป็น OA ในบริษัทผม OA OA ก็คือผู้ช่วยทั่วไปเขาชื่อหลีต้าเสียหลีต้าเสียเหรออ๋อที่แท้ก็แอบมาเปลี่ยนชื่อแซ่ไม่สนใจแซ่ของบรรพบุรุษนี่อย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ช่วยบอกข้าทีเขาอยู่ไหนเมื่อกี้เขายังอยู่เพิ่งออกไปเมื่อกี้เพิ่งออกไปเฮ้ยเอ๊ะนี่เดี๋ยวสิกูเฉินกูเฉินอย่าไล่ผมออกอย่าไล่ผมออกนี่นายทำอะไรเนี่ยผมมีเรื่องมาขอร้องกูเฉินนะแล้วคุณเป็นใครผมชื่อจางจงเว่ยผมไม่ได้ดื่มเหล้าผมไม่ได้เมาแล้วครับคุณอย่าไล่ผมออกเลยนะอ๋อผมจำได้แล้วนี่มีอะไรค่อยๆพูดเรื่องค่อยๆพูดไม่ได้เมียผมลูกผมพวกเขาจะต้องลำบากคุณเฉินครับผมทำงานที่เศร้าคลั่งสิบกว่าปีแล้วผมตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีผู้ชายสามรับปากผมว่าจะมาคุยกับท่านจะไม่ไล่ผมออกคุณจะเย็นๆก่อนนะเอางี้ให้ผมไปหาอาลีกับทีน่าก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันคุณเฉินครับคุณช่วยตัดสินใจเลยได้ไหมไม่งั้นผมนอนไม่หลับจริงๆผมทุกข์ใจมากเลยอาฉางช่วยโทรหาอาลีกับทีน่าหน่อยครับคุณเฉินคุณแม่จะกลับแล้วเหรอคะใช่ที่นี่คนเยอะมากไม่ไปชอบสถานที่แบบนี้งั้นแม่กลับบ้านก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายยินดียินดีเชิญเลยครับคุณเฉินโทรไม่ติดครับงั้นนายไปเรียกพวกเขามานะครับคุณเฉินครับผมจะเสียงานนี้ไปไม่ได้ผมเข้าใจผมเคยผ่านเรื่องพวกนี้มาคุณเข้าใจก็อย่าไล่ผมออกสิผมสาบานได้เลยว่าวันนั้นผมไม่ได้ดื่มจริงๆการตรวจแอลกอฮอล์ไม่ผ่านเพราะว่าวันนั้นผมใช้น้ำยาบ้วนปากคุณดูสิมันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ผมจะเปิดให้คุณชมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแล้วพอแล้วมีกันฝามันออกพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกันฝามันออกนี่นี่ไม่ต้องแล้วระวังนะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วนี่ทำไมไม่ออกนะแค่นี้ก็เปิดไม่ได้คุณระวังมือด้วยนะไม่เป็นไรใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วเอาผมไม่ได้เลือกผมไม่ได้เรื่องผมอยู่กับไรประโยชน์ผมอยู่กับไรประโยชน์คุณจะเย็นๆนะคุณจะเย็นๆก่อนขอคุณเฉินเจ้าคังมีเรื่องอะไรคุณเฉินผมไม่ได้ตั้งใจผมรู้คุณอย่าเข้ามานะผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆคุณอย่าทำเหลวไหลนะคุณอย่าเข้ามานะใจเย็นๆคุณอย่าทำร้ายเจ้าคังนะคุณอย่าเล่นตำรวจมาจับผมนะอย่าผมไปโรงพักนะผมไม่อยากติดคุกอ่ะคุณใจเย็นๆคุณอย่าทำเหลวไหลนะนี่พี่สาวมีเรื่องอะไรไม่รู้เขาต้องการอะไรจับตัวสามีฉันไว้ฮะเขาเป็นสามีของพี่สาวเหรอไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ยอมให้เขาทำร้ายสามีของพี่สาวเด็ดขาดนี่นี่แน่อย่าดีนะเจ้าขังเป็นไงบ้างฮ่า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 พี่สาวไปก่อนเลยฮ่าฮ่าคุณเฉินเป็นไงบ้างครับเป็นไงขึ้นเนี่ยเป็นไงบ้างตายแล้วโอ้โหคุณเฉินเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วอย่าทำนะครับไม่เป็นไรแล้วผมไม่เป็นไรแล้วเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับคุ้นถึงคุ้นมาก
คุณจะใช่เจ้าอย่านี้นะเฮ้ยเฮ้ยน้อยไปไหนตะกุบย้อยฮะอ้าวฮะเฮ้ยฮะหนีทนได้ว้าไม่ไปได้ยังไงเฮ้ยฮะโอ้ยโอ้โหลิซเนียงเฮ้ยจะตามข้าไม่ยอมปล่อยเวลามันเปลี่ยนไปทุกอย่างแล้วเราไม่ได้อยู่ในยุคราชวงศ์ชิงจะรู้ไหมว่าเขาพูดอะไรเฮ้ยเขาไม่สนถึงเจ้าจะหนีไปสุดขอบฟ้าข้าก็จะตามตัดหัวเจ้าให้ได้เพื่อแก้แค้นให้พี่น้องต้ามิงนับพันนับหมื่นสื่อเนียงหรือสื่อเนียงเฮ้ยโอ้ยเหนื่อยมากเมื่อยมากเป็นไงปวดต้นคอหรือไงวันนี้ตระกูลเฉินมากกันหมดเลยอ่ะตอนนี้นะงานเลี้ยงก็เลิกราแล้วบินกลับกันหายไปหมดเลยงานนี้อาจงบอกว่างานโชว์รูมนี้เป็นผลงานของเขาความจริงแล้วเขาไม่ได้หยิบจับอะไรเลยสักชิ้นเดียวช่างเธอเราก็ทำงานไปตามหน้าที่ก็จริงกลับรีเซ็ตด้วยกันไปช่วยเก็บของหน่อยนะได้ครับตาเสียเลิกงานได้แล้วตาเสียพี่ชายนี่กลับได้แล้วโอ้งั้นกลับก่อนนะกลับในเรื่องไก่ลิซเนียงทำไมต้องทำแบบนี้นะบังเอิญจังพวกเธอกลับมาพร้อมกันเอ๊ะพวกนี้หยุดงานทำไมพวกเธอไม่พากันไปดูหนังดูหนังเหรอแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยพาฉันไปไหนหรอกไปดูหนังด้วยกันคงต้องรอชาติหน้าวันนี้ก็เดินทั้งวันเหนื่อยแทบตายพูดคำว่าตายไม่เป็นมงคลนะนี่จะบ้าเหรอกลับมาแล้วเหรออ๋อใช่กลับมานานแล้วล่ะแล้วนี่ใครอ๋อผู้หญิงคนนี้เพื่อนฉันเองชื่อว่าหลี่ซื่อเหนียงน่ะแล้วเขาคืออะไรเล่าดูก็รู้ว่าเป็นเพื่อนต้าเสียมาจากเมืองจีนใช่ไหมใช่เธอถือหนังสือเดินทางไปกลับยังหาที่พักไม่ได้แล้วก็ไม่สบายด้วยก็เลยให้มาพักที่นี่ก่อนนะใช่ดูเหมือนเขาจะเหนื่อยมากแล้วคุยกันเสียงดังขนาดเนี้ยก็ยังไม่ตื่นเลยเธอไม่ชินกับอากาศทางนี้ต้องขอโทษด้วยที่รบกวนทุกคนนะโอ้ยคนกันเองอย่าพูดแบบนี้สิเพื่อนของนายก็เหมือนเพื่อนฉันเขาไม่สบายก็ให้นอนพักผ่อนก่อนแต่ถ้าหาที่พักไม่ได้แล้วก็ปล่อยเขาอยู่ที่นี่แล้วฉันคิดว่าเธอคงจะอยู่แค่สองสามวันไม่เป็นไรแต่ว่าผู้ชายเต็มห้องเธออาจจะไม่สะดวกนี่อาจูให้เขาพักกับเธอดีกว่าฮะแต่เขาไม่สบายนะฉันต้องไปทำงานใครจะดูแลเขาอ๋อเธอไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกพักผ่อนสักหน่อยเดี๋ยวก็คงจะหายใช่ถ้าหากไม่ไหวเราก็ให้เจ๊ติงมาช่วยดูแลเธอก็ได้นะอ๋อพอพูดแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาต้องรบกวนอาจริงๆเนี่ยลีซื่อเหนียงลีซื่อเหนียง
จะให้เขาไปหาหมอไหมเอาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะเธอดีขึ้นมากแล้วฉันจะไปดูเธอสักเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบลงมาช่วยงานไม่เป็นไรมีอันอยู่ก็พอไอเด็กเว้นนี่คุยแต่โทรศัพท์ทั้งวันทำงานได้ครับอะไรเนี่ยลูกค้าโทรสั่งอาหารไม่ขายหรือไงลูกค้าคนนี้เรื่องมากตอนผัดไม่ใส่น้ำมันต้นหอมไม่ใส่ที่ฉันไปเท่าแก่นะฉันไม่ขายให้หรอกถ้านายไปเท่าแก่แล้วทำแบบนี้กับลูกค้าแล้วจะมีใครมาซื้อของนายทำอะไรเอาแต่ใจจะค้าขายได้ยังไงนี่ตาเสียเดี๋ยวก่อนไอ้ถุงนี่มันอะไรเหรอว้าวแผ่นซีดีเหรอหนังโป๊ใช่ไหมไม่ใช่ซื้อเหนียงไม่สบายฉันก็เลยเอาซีดีมาให้เธอดูจะได้ไม่เหงาดีดูจบแล้วจะขอยืมมันดูแล้วต้องจำเอาไว้นะซีดีหนังโป๊เนี่ยจะดูมากไม่ได้เพราะจะเสียนิสัยรู้หรือเปล่านี่นายเป็นใครเนี่ยนายก็เป็นแค่ญาติคนหนึ่งไม่ต้องมาสั่งสอนฉันนายมาอาศัยบ้านฉันอยู่ฮะตอนนี้ยังพาผู้หญิงมาอยู่ด้วยเพราะว่าพ่อฉันเขาโง่ทำไมอ่ะฉันพูดผิดตรงไหนอ่ะมายืนอยู่ได้รีบไปเลยไปสิฮี่น่าหงุดหงิดสาเหตุที่ต้าหมิงล่มสลายเพราะฮ่องเต้ไม่ทำหน้าที่หลงไหลสตรีหลงเชื่อกังฉินชั่วรีดภาษีราษฎรบ้านเมืองเกิดโรคภัยระบาดไม่รีบหาทางแก้ไขเปิดโอกาสให้ต้าชิงเข้ามาเป็นใหญ่ภัยสงครามเกิดทุกหัวเมืองและวังกลับจัดงานรื่นเริงช่องอ๋องบุกเข้าเมืองหลวงฮ่องเต้เฉินจงหลบหนีไปจนมุมที่เหมยซานจากนั้นก็แขวนคอตายเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คนที่ทำให้ต้าหมิงของเจ้าล่มสลายไม่ใช่ต้าชิงของข้าปี1644แม่ทัพใหญ่ของต้าหมิงอูซานกุ้ยเปิดประตูเมืองให้ข้าศึกทำให้กองทัพต้าชิงบุกเข้าเมืองตามชนบทก็ยังมีการเคลื่อนไหวคำกล่าวที่ว่าต้านชิงกอบกู้หมิงแต่กำลังต้าหมิงน้อยนิดจึงไม่สามารถต้านชิงไว้ได้หลังต้าชิงเข้ามาปกครองก็เริ่มดูแลช่วยเหลือราษฎรเริ่มจากการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยบริหารแผ่นดินอย่างจริงจังสร้างความยุติธรรมยุติความแตกแยกบ้านเมืองต้าชิงจึงเจริญรุ่งเรืองปีที่เจ้าลอบฆ่าข้าประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าหลังจากที่ข้าตายหงลี่ลูกชายของข้าขึ้นครองราชนามว่าเฉียนหลงหลังสิ้นยุคเฉียนหลงต้าชิงเริ่มอ่อนแอจนไร้อำนาจถึงยุคพระนางสุสีไทเฮาเรืองอำนาจปกครองแผ่นดินอยู่หลังม่านไม้ไผ่แผ่นดินต้าชิงก็ยิ่งอ่อนแอจักรพรรดิองค์สุดท้ายของต้าชิงก็คือจักรพรรดิปูยีจากนั้นก็เกิดการปฏิวัติต้าชิงผู้นำปฏิวัติในครั้งนั้นก็คือดร.ซุนยัตเซนเป็นคนโค่นล้มราชวงศ์ต้าชิงราชวงศ์ชิงปกครองแผ่นดินต้าชิง267ปีลีซื่อเหนียงจะคงเข้าใจแล้วนะที่เหลือของเราประสบกับพายุมรณะในครั้งนั้นหาเรามาในยุคนี้พวกเราดับสลายไปแล้วถึงประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกเอาไว้แต่เรื่องนี้ต่างก็ล่ำลือกันว่าในสุสานของหยงเจิ้งไม่พบซากศพของข้าทั้งที่ได้ค้นหาอย่างดีแล้วก็แสดงว่าพวกเขาหาซากศพของพวกเราไม่เจองั้นสิพี่กังเฟิงชีก็คงไม่รู้เรื่องนี้เหตุการณ์เช่นนี้มันเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาได้เพราะอะไรข้าต้องเลือกวันนั้นไปลอบฆ่าเจ้าเรื่องนี้ข้าไม่โทษเจ้าหรอกเพราะโชคชะตากำหนดถึงวันนั้นเจ้าไม่ไปลอบฆ่าข้าก็จะต้องเจอกับพายุมรณะไม่มีใครเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ข้ากับเจ้าย้อนกลับอดีตไม่ได้เราเข้ามาอยู่ในยุคใหม่ที่ไม่มีสิ่งใดเป็นของพวกเรามีกาแฟรสชาติที่ถูกปากมันเหมือนกับยาวิเศษขนานเอกมันทำให้มีพลังทำงานได้ทั้งวันนี่ขอบคุณมากนะเจสีคุณควรพักผ่อนนะไม่ควรรีบไปทำงานไม่ไปไม่ได้ที่บริษัทมีงานต้องรีบทำอะไรคะเนี่ยเศร้าคังจะไปทำงานแล้วเหรออรุณสวัสดิ์พี่ใหญ่มาแต่เช้าเลยนะคือว่าเมื่อวานเพิ่งได้ยาที่ฝากเพื่อนซื้อฉันก็เลยรีบเอามาค่ะเจสีค่ะช่วยใส่ในต้มซุปให้คุณพี่ดื่มนะเจ็บแผลมากไหมคะนี่แค่แผลรอยถลอกไม่ต้องใช้ยาบำรุงขนาดนั้นเศร้าคังไม่กินของพวกนี้พักผ่อนไม่กี่วันก็หาย
มันเป็นยาที่ดีมากนอกจากราคาแพงแล้วยังต้องรบกวนให้เพื่อนซื้อให้คุณพี่คิดว่าดื่มซุปบำรุงร่างกายได้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 ตอนเย็นจะกลับมากินไปก่อนนะนี่เจสเซียค่ะโทรหาคุณนายสามบอกเขาว่าฉันจะแวะไปรับนะอ๋อค่ะคุณพี่ค่อยๆเดินนะคะอย่างนี้รีบกลับมาดื่มซุปรู้แล้วรู้แล้วนักธุรกิจใหญ่ถูกทำร้ายคุณนายสามปกป้องสามีด้วยชีวิตให้ชีวิตปกป้องสามีเศร้าคังถึงรักน้องสาวเธอมากครอบครัวตระกูลเฉินแกล้งเป็นคนอ่อนแอพอได้โอกาสก็รีบเสนอหน้าพี่ใหญ่คิดว่าเขาเป็นคนช่วยเศร้าคังหรือฉันว่าเขาแค่เดินผ่านมาเท่านั้นแหละต้องขอบคุณพี่สาวอย่างเธอที่ให้นักข่าวมาทำข่าวเรื่องข่าวในครอบครัวเลยแพร่กระจายไปทั่วเมืองสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเธอเนี่ยเป็นพี่สาวแต่ว่าต้องแบ่งสามีให้น้องสาวมือคุณเป็นไงบ้างคะโถ่เอ้ยแกเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเธอดูเหมือนไม่มีแรงช่วงนี้ไม่สบายหรือเปล่าแกเป็นห่วงว่าอเวยเขาจะมาอีกไหมเขาไม่มาแล้ววันนั้นเขาเครียดไปหน่อยเอ๊ะวันนั้นโชคดีมีแม่สาวน้อยคนนั้นมาช่วยแต่ว่าเพราะเขามาช่วยฉันเลยถูกอเวยทำร้ายไม่รู้เขาเป็นยังไงบ้างวันนั้นมาแต่ดูอาการของคุณไม่รู้เขาหายไปทางไหนเอ้ยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะอาฟางเหมือนเขาคุยกับเธอด้วยนะใช่สองวันก่อนที่เคยเจอเขาที่หลังโชว์รูมเหมือนเขาจะลักลอบเข้าเมืองฉันว่าเราคงหาตัวเขาได้ยากถ้าหากฉันเจอเขาอีกฉันต้องการตอบแทนเขาบ๊ายบายฉันขอร้องนะคุณให้ฉันเข้าไปเถอะฉันก็ไปขอโทษแล้วก็จะได้บอกมาฉันจะไม่ขอเรื่องอะไรอีกแล้วคุณก็ไปไม่ได้เฮ้ยนายมาก็ดีแล้วฉันอยากจะเข้าไปขอโทษคุณเฉินแต่ว่าเขาไม่ให้ฉันเข้าไปพี่น่าสั่งเอาไว้ครับไม่ให้เขาเข้าไปเหรอปัดโทษฉันจะไม่ทำอะไรแบบนั้นอีกแล้วฉันแค่อยากเข้าไปอธิบายให้คุณเฉินเข้าใจเขาจะไล่ฉันออกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าแจ้งตำรวจเพราะถ้าหากว่าฉันติดคุกเอาอย่างนี้พี่เอาผลไม้นี้ให้ฉันฉันจะเอาไปให้เจ้านายเองจะช่วยพูดกับเจ้านายแทนพี่เวยดีไหมขออภัยครับคุณฉันด้วยชีวิตที่ยากลำบากเครียดจนเหมือนคนเสียสติทำเรื่องที่ผิดทราบดีว่าคุณฉันมีเมตตาผู้น้อยหวังว่าคุณฉันจะไม่ให้ถูกลงโทษติดคุกเมตตาให้ผู้น้อยทำหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวจดหมายขอโทษฉบับนี้เขียนได้ดี คุณเขียนแทนอเวยใช่ไหมความจริงแล้วจดหมายฉบับนี้ผมเขียนให้พี่เวยแต่เนื้อหาในจดหมายล้วนเป็นความในใจของพี่เวยเขาพี่เวยบอกว่าตอนนี้เขาเสียใจอย่างสุดชีวิตหวังว่าเจ้านายจะเมตตาให้โอกาสช่างเถอะผมไม่เอาเรื่องเขาแล้วแต่ว่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาทำงานที่นี่ไม่ได้แล้วคุณไปบอกเขาให้เขาพักผ่อนก่อนผมจะส่งเขาไปทำงานที่บริษัทอื่นนะขอบคุณครับเจ้านายเข้ามาคุณเฉินรบกวนเซ็นเอกสารค่ะเออจริงสิเรื่องจางจงเวยออกจากงานถือว่าให้เขาลาออกนะช่วยออกใบผ่านงานให้เขาด้วยนะค่ะคุณเฉินเป็นผู้ที่มีเมตตาหวังว่าเขาจะสำนึกในพระคุณ เดี๋ยวจะโดนขอบคุณมากตัวนี้นะลีต้าเสียอย่าเพิ่งไปมีอะไรดังที่หน้ามีอะไรเหรอท่านนายจำไม่ได้ฉันก็จะเตือนนายนายเป็นผู้ช่วยทั่วไปยังไม่ผ่านการทดลองงานผมรู้ครับแต่ไม่มีใครไม่พอใจการทำงานของผมถ้างั้นฉันจะพูดตรงๆทั้งบริษัทตำแหน่งงานที่ต่ำที่สุดก็คือนายแม่บ้านทำความสะอาดก็มีสิทธิ์สั่งงานนายแต่นายบังอาจก็ไปฟ้องคุณเฉินเหรอนี่ผมไม่ได้ฟ้องคุณเฉินนะผมแค่เอาผลไม้กับจดหมายขอโทษของพี่เวยไปให้เจ้านายเองที่แท้ต้องการช่วยพี่เวยใช่แล้วตอนนี้นายเป็นผู้ช่วยใครใครจ่ายเงินเดือนให้นายนายช่วยเขาเพราะว่านายหรือว่าคุณเฉินเป็นคนใจดีจึงสร้างเรื่องให้จางจงเวยน่าสงสารความจริงแล้วเจ้านายท่านใจกว้างมากกว่าคุณท่านมีเมตตารู้ว่าควรอภัยให้ใครพูดแบบนี้หมายความว่ายังไง
ว่าฉันใช้หน้าที่แก้แค้นเหรอความจริงเรื่องนี้มันเหมือนเราดื่มน้ำน้ำเย็นหรือร้อนเรารู้อยู่แก่ใจหลีต้าเสียคนนี้หลงตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นมังกรพยายามก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่เขาเป็นแค่พนักงานจะทำอะไรได้จะพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณก็รู้ว่าพ่อคุณชอบเล่นบทคนดีชอบเมตตาต่อพนักงานผู้น้อยหลีต้าเสียถึงได้ใจแค่เก่งเรื่องภาษาทำเป็นกับเป็นอาจารย์ใหญ่ปล่อยให้เขาแสดงไปก่อนเถอะเขาห่างกับเธอสิบกว่าชั้นจะสนใจทำไมเขาไม่เห็นใครในสายตาอยู่ๆฉันต้องมาพิมพ์จดหมายรับรองให้จางจงเว่ยเขากล้ามีเรื่องกับพี่หน้าครนหาที่ตายชัดๆมีอะไรโลกมันกลมจริงๆคิดจะสู้กับฉันปลาซิวว่ายน้ำไปแล้วคุณรู้ว่าต้องทำยังไงนี่ตาเสียคุณชายใหญ่ไม่ทราบมีเรื่องอะไรหรอครับต้องนั้นมีวัสดุทางโชว์รูมจะรีบใช้รีบเอาไปส่งให้เขาด้วยผมมีธุระสำคัญต้องไปทำบังอาจมากไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้จัดการใหญ่เดี๋ยวต้องให้ฉันไปขออนุญาตคุณเฉินก่อนยะผู้ช่วยทั่วไปหลีต้าเสียเอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวผมไปหารถก่อนนะฉันบอกเขาจะรีบใช้ยังจะไปหารถนายรีบยกขึ้นรถแท็กซี่ไปเลยเร็วๆรีบเอาไปให้เขาเลยครับผมจะรีบไปดูนี่ถูกใจไหมโอ้โหไม่มีปัญหาสินค้าชุดนั้นมาถึงแล้วใช่จะมาเอาเมื่อไหร่ล่ะได้เดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายโอ้ยมาครบแล้วเหรอทั้งหมด4ลังอ๋อโชคดีที่ส่งให้ลูกค้าได้ก่อนเลิกงานทำไมเป็นก๊อกน้ำเป็นก๊อกน้ำทั้งหมดเลยฉันต้องการกระเบื้องโมเสกของเยอรมันทำไมเป็นก๊อกน้ำขอพูดดีคุณชายใหญ่สายผมเอามางานง่ายๆแค่นี้คุณทำไม่ได้เหรอก่อนส่งของต้องเช็คสินค้าให้ดีลูกค้าจะมารับของแล้วฉันจะเอาอะไรให้เขาอีกอย่างของชุดนี้จะต้องส่งไปหยวนหลางที่นั่นเขากำลังรอของอยู่ฮัลโหลค่ะพี่ใหญ่ของมาถึงแล้วค่ะได้ค่ะแค่นี้นะบ๊ายบายนี่ฉันจะไม่ถามคุณว่าจะทำยังไงคุณต้องเอาของพวกนี้กลับบริษัทแล้วรีบเอาของที่ฉันต้องการกลับมาที่นี่เรื่องนั้นคุณไปเคลียร์กับพี่ใหญ่เอาเองคุณชายใหญ่กับพี่หน้าตั้งใจแกล้งผมช้าจังเลยเรียบร้อยได้ยังเนี่ยสินค้าผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนี่คือค่าเดินทางมันยังไม่จบรู้ไหมที่นายส่งของผิดทำให้บริษัทต้องยุ่งยากทำให้ลูกค้าไม่พอใจทำให้ฝ่ายขนส่งต้องมีปัญหาการทำธุรกิจต้องแข่งกับเวลาเพราะเวลาเป็นเงินเป็นทองแค่ส่งของนิดหน่อยต้องนั่งแท็กซี่กลับไปกลับมาเฮ้ยจะไปมีกำไรได้ยังไงมาทำงานได้เอาสมองมาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่ได้ไม่เอาสมองมาทำงานก๊อกน้ำชุดนั้นคุณชายใหญ่สั่งให้ผมเอาไปนี่ที่รักมาพอดีเลยมานี่หน่อยมีอะไรคุณบอกเขาให้เอาของอะไรไปส่งให้ไปส่งกระเบื้องฉันชี้บอกเขาที่ลังกระเบื้องได้ยินแล้วใช่ไหมตกลงนายตาบอดหรือว่าหูตึงตัวเองทำผิดกล้ามาใส่ร้ายผู้จัดการรีบขอโทษคุณเฉินเดี๋ยวนี้เลยไม่ยอมขอโทษใช่ไหมท่านจะบอกให้นะนายยังไม่ผ่านการทดลองงานนายมีสิทธิ์โดนไล่ออกได้ทุกเวลาช่างเถอะช่างเถอะอย่าทำให้ยุ่งยากเลยขอโทษท่านก็จบเรื่องแล้วนะคุณชายใหญ่ขอโทษขอโทษเอ้ยแค่นี้ก็จบฉันไม่ใช่คนใจดำเอาละละไม่มีอะไรแล้วไปทำงานปะแค่นี้ตาเสียนี่เราอาศัยบ้านคนอื่นอยู่ไม่ก้มหัวให้ไม่ได้ผมไม่เกรงใจแล้วนะขอโทษนะขอชิมก่อนอร่อยจริงๆเลยมามากินข้าวกินข้าวมากินข้าวย่างไหว้เทพกินเยอะๆนะคุณพ่อขาคุณแม่ไปไหว้เทพขอพรให้คุณพ่อคุณพ่อทานหมูย่างเยอะๆขอบใจขอบใจขอท่านคุ้มครองให้พ่อเธอปลอดภัยให้งานในบริษัทราบรื่นจริงสิอาเฉียวเย็นนี้ไม่ออกไปข้างนอกเหรอผมว่าจะไปฟิตเนสไม่ให้มากินข้าวด้วยกันไม่ไปแล้วเพราะงานยุ่งครอบครัวก็เลยไม่ค่อยได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อครับวันหลังพวกเรานัดมากินด้วยกันบ่อยๆนะครับพูดเนี่ยมันง่ายครอบครัวกินข้าวด้วยกันเมื่อค่ำจนป่านนี้แล้วราเชลยังไม่กลับมา
ราเชลไปนัดกับลูกค้าค่ะเธอไม่ต้องออกรับแทนลูกนัดลูกค้าไว้จริงหรือเปล่าถ้าเขาทำจริงเซาคังคงไม่ว่าจริงสิอาฟางเจอผู้หญิงคนนั้นหรือยังเคยไปตามหาที่โชว์รูมแล้วแต่หาไม่เจอไม่รู้เป็นใครมาจากไหนจะตามทำไมเสียเวลาน่ะคนที่มีบุญคุณกับเราเราจะต้องตอบแทนเขาเสียดายเขาไม่ใช่คนฮ่องกงไม่งั้นไปสืบตามค่ายมวยอาจจะเจอพ่อพูดถึงผู้หญิงที่เก่งเรื่องมวยผู้จาแปลกๆใช่ไหมครับใช่รู้จักเขาด้วยเหรอเขาเป็นเพื่อนแกใช่ไหมผมไม่รู้จักเขาแต่เขาขายการแสดงศิลปะข้างทางเขาคิดว่าผมรู้จักคนที่เขาตามหาเขาก็เลยตามถามผมมาตลอดเขาแอบไปรอผมที่โชว์รูมรบกวนหน่อยนะเพื่อนได้เลยGood morning คุณชาย3รุ่นสวัสดิ์ต้าเสียคุณชายมีอะไรเหรอคือคุณรู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมเขาพูดจาแปลกๆแล้วก็เก่งเรื่องมวยเก่งเรื่องมวยแต่ว่าเพื่อนที่ผมรู้จักเนี่ยไม่มีใครเก่งเรื่องมวยมีอะไรหรือเปล่าอ๋อคือผู้หญิงคนนั้นเขาเคยช่วยคุณพ่อตอนที่มีเรื่องที่จริงผมเคยเจอเขาแล้วเขากำลังตามหาเพื่อนเพื่อนของเขาหน้าตาคล้ายๆคุณโลกใบนี้มีคนหน้าตาคล้ายกันมากมายเป็นไปไม่ได้คนที่เขาตามหาคงไม่ใช่คุณเออใช่แต่ว่าถ้าคุณเจอเขาแล้วก็เขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่เขาตามหาถึงตอนนั้นรบกวนบอกผมด้วยบอกคุณเหรอใช่คุณพ่อบอกว่าเขาเคยช่วยท่านต้องการจะตอบแทนนะรบกวนด้วยนะขอบคุณสุโธจ๋ามีอะไรฉันช่วยไหมเอามือโสโครกของนายออกไปจากตัวฉันไม่งั้นจะฟ้องข้อหานายลวนลามอนาจารแหมล้อเล่นหน่อยก็ไม่ได้ฟังให้ดีนะวันหลังอย่ามาทำกับฉันแบบนี้ไม่งั้นได้เห็นดีกันแน่คุณลามกนี่ซื้อถูฉันมีนัดกับลูกค้าเธอไปโชว์รูมคนเดียวนะแล้วฉันจะรีบตามไปได้สิจ้าฉันจะเชื่อฟังเจ้านายเธอสั่งอะไรฉันทำตามงั้นก็รบกวนด้วยนะฉันรักเธอที่สุดเลยทำปากหวานนะมาเสียของไอ้นี่ตาเสียตาเสียเฮ้ยนี่ฉันจะสอนความรู้ให้นายอย่างหนึ่งเห็นสองคนนั้นไหมชายหญิงรักกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าหญิงกับหญิงเนี่ยเขาเรียกว่าเลสเบี้ยนนายเคยเห็นไหมไม่น่าเมื่อหลายวันก่อนฉันเห็นพวกเธอที่โชว์รูมเห็นกระหนุงกระหนิงป้อนแซนด์วิชกันด้วยแต่มันก็เรื่องของเขานะเดี๋ยวเจอกันจ้าอ้าวพี่รองเรื่องของเขาเหรอต้าเสียนายบอกฉันว่าราเชลกับซื้อถูเขาทำอะไรกันนะฉันหมายความว่าดูจากสายตาแล้วพวกเธอรู้สึกว่ามีเรื่องเกี่ยวพันกันอุ๊ยตายความจริงแล้วผู้หญิงควรอยู่ในบ้านดูแลสามีและสอนลูกแต่ว่าพวกเธอทำไม่ได้กลับมารักผู้หญิงด้วยกันผิดมนุษย์ผิดธรรมชาติหลีต้าเสียไม่โดนฉันหลงคิดว่าคุณเป็นคนดีคิดไม่ถึงว่าคุณจะเป็นผู้ชายที่ชอบนินทาคนอื่นปากเสียจริงๆบริษัทจ้างนายมาทำงานและทำเรื่องไร้สาระให้ร้ายปล่อยข่าวลือลาเชลฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมไม่จะคบกับคนพวกนี้เขาคุยกับเธอสองสามคำเขาก็จะหวังผลเรื่องงานเรื่องตำแหน่งคือผมไม่ใช่ฉันไม่คุยกับคนอย่างพวกนายส่วนเธออย่าเสียเวลากับคนพวกนี้พี่รองปากเสียจริงๆฉันก็พูดไปตามที่เห็นน่ะลิซเนียงกินโจ๊กก่อนเร็วเฮ้ยจะทำแบบนี้จะตายรู้ไหมจะทำเพื่ออะไรเ
หรือซื่อเหนียงเจ้าไปอะไรฮะเจ้าฮ่องเต้ชั่วเจ้าอยากให้ข้าตายใช่ไหมพูดจาไร้สาระนะเจ้ายังไม่ยอมรับจะเอายานี้มาให้ข้ากินทำให้ข้าชีพจรอุดตันมันเป็นยาสมัยใหม่มันช่วยรักษาอาการให้เจ้าตอนนั้นข้าตามข้าเจ้าข้าต้องบาดเจ็บภายในแต่ข้าคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะชั่วเอายาพิษมาให้ข้ากินให้ชีพจรอุดตันลมปราณข้าผ่านไม่ได้สุดท้ายก็ต้องตายน่าขำจริงๆที่ข้าเอายาให้เจ้ากินก็เพราะว่าข้าหวังดีแต่เจ้ากลับมองว่าข้าเป็นคนชั่วการที่ข้าไม่ถือสาเรื่องเก่าๆช่วยชีวิตเจ้ากลับมาข้ายังเป็นคนชั่วอยู่อีกอย่างนั้นเหรอข้าไม่ได้ขอให้เจ้ามาช่วยจะฟังนะถึงข้าจะขาดใจตายก็จะไม่ขอให้เจ้าช่วยได้อย่ามาเสแสร้งเป็นคนดียงเจิ้งจะฟังนะข้าจะไม่ยอมรับบุญคุณของเจ้า ยาของเจ้าเอาขึ้นไป สนุกดีฮะสนุกดีจริงๆเลยฉันเป็นโจรใช่ฮ่าเฮ้ยโจรเหรอเฮ้ยโจรไปบอกเขาทำไมเฮ้ยเดี๋ยวฮ่าเฮ้ยโจรนี่แน่โจรโจรนะไม่โจรไม่กลัวโจรเลยไม่ไหวแล้วเฮ้ยมาสิมาสองคนมาเฮ้ยโจรเฮ้ยโจรเป็นไงขอดีฮะไม่โจรไม่ได้แล้วโจรหนีแล้วเฮ้ยเฮ้ยลี่ซื่อเหนียงข้าเป็นคนไร้ประโยชน์สองคนนั้นถูกเจ้าซัดจนหนีไปแล้วอ่ะยังจะบอกว่าเจ้าไร้ประโยชน์อีกเหรอเมื่อก่อนข้าชนะได้ในกระบวนท่าเดียวสามกระบวนท่าจบชีวิตคู่ต่อสู้แต่เมื่อกี้พวกเขาบาดเจ็บแค่ภายนอกข้ามันไร้ประโยชน์ข้าไร้ประโยชน์ไปแล้วซื่อเหนียง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 ยาซื่อเหนียงยาเจ้าอย่ามาห้ามข้าก็จะกลับตาจริงก็ไม่อยากอยู่ที่นี่ที่มาทำอย่างนี้แล้วจะกลับไปได้เหรอพายุปีศาจที่เราเจอครั้งนั้นมันเป็นพายุมังกรพายุมังกรมันทำให้ภูเขาและฟ้าดินแตกแยกเราข้ามการเวลามาหลายร้อยปีจะมาถึงโลกนี้กลายเป็นคนยุคสมัยนี้มันเป็นหลักการวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยมากตอนนี้เราอยู่อีกฟากเวลาของยุคต้าชิงมันเป็นเรื่องที่พวกเรายากเกินกว่าที่จะเข้าใจได้เรากลับไปไม่ได้แล้วเหรอแล้วจะทำยังไงก็ฝึกวิชามาตั้งแต่เล็กๆที่ต้านชิงกู้หมิงแต่กลับต้องให้ฮ่องเต้ช่วยช่วยชีวิตวิชาที่ข้าร่ำเรียนมาตอนนี้มันกลับสูญสิ้นไปหมดแล้วแล้วก็จะอยู่ที่นี่ต่อได้ยังไงข้าคือราชทายาทไอซินเจียหลัวเป็นฮ่องเต้ของต้าชิงได้รับการถวายความเคารพจากขุนนางนับร้อยข้าเป็นโอรสสวรรค์แต่ตอนนี้ข้าเป็นแค่ขี้หมาบนพื้นดินที่ใครๆต่างก็รังเกียจทุกวันข้าใช้ชีวิตต่ำต้อยมีแต่คนดูถูกหรือว่าเจ้าทุกข์กว่าข้าเมื่อก่อนข้ายืนหยัดอยู่ผู้เดียวถูกพวกพี่น้องเข้าใจผิดคิดว่าข้าชิงบัลลังก์มาจากพวกเขาข้าก็ยังไม่เคยยอมแพ้ต่อไปนี้ข้าจะยืนหยัดให้พวกคนที่เหยียดหยามข้าให้มันก้มหัวให้ข้าเจ้าจะเลือกเดินทางไหนตัดสินใจเอาเอง